ากนะครับฟังดีนะครับทีนี้อธิบายประมาณต้องใช้เวลา15นาทีได้ไหมเนี่ยฟังดีนะครับจริงๆมันใช้เวลาครึ่งวันนะผมจะคัดยอดสิพอเวลาท่านดูท่านที่ส่งมานี้นะฮะผมก็ว่าท่านฟังมาเยอะเหมือนกันนะจึงมีคำต่างๆนี้มาต่อเนื่องกันนะเอานะคำว่าอนุสัยเรามีกระดาษ1แผ่นกันนะกระดาษ1แผ่นนะฟังให้ดีนะครับพอพลิกขวดมาปุ๊บนี่มาแล้วจ้าอนุสัยแล้วก็มีกระดาษได้หลายแผ่นรวมกันแสดงว่าเป็นหนังสือ1เล่มนี่เนี่ยฮะมันวางซ้อนเนี่ยพวกเนี้ยตรงกับคำนี้ฮะคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยตรงกับคำว่ากิเลสใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยใครล่ะตรงกับคำว่ากิเลสกิเลสทับถมนอนเนื่องในกบฏสันดาลก็แปลว่าหนังสือเล่มทั้งหมดมันต่อเนื่องเป็นภพเป็นชาตินะฮะหลายภพหลายชาติได้เกิดครับมันทับถมกันมาหลายภพหลายชาติได้เกิดครับเพราะฉะนั้นคำว่าอนุสัยอยู่ตรงนี้ครับอยู่ใต้หนังสือเล่มนี้อนุสัยมันจะเป็นก้อนกบินกระดาษเห็นไหมครับอนุสัยนี่อนุสัยถ้าสิ่งนี้คือก้อนหินก้อนหินมันกระทับเอาไว้นะโอเคไหมครับนะทับเอาไว้ทีนี้ใครก็ตามที่มาเปิดตรงนี้ปุ๊บอนุสัยก็พุ่งเพราะฉะนั้นถ้าว่าเป็นตามนี้นะฮะอนุสัยที่ว่านี้มันหลายภพชาติหลายภพภูมิเกิดกันหลายภพภูมิเอาซะนะเอาแค่ผ่าน31ภพภูมินี้ก็ปลดเรื่องแล้วครับนะฮะโอเคไหมผ่าน31ภพภูมินี้ก็ปลดเรื่องได้เรียบร้อยแล้วซึ่งมีมนุษย์เท่านั้นจะทำได้นี่ไอ้ที่เขาได้ยินคำว่าเทวดาไม่มีสิทธิ์เขาได้ยินว่าเทพพรหมไม่มีสิทธิ์ที่จะทำได้มีมนุษย์เท่านั้นแล้วมนุษย์ที่ว่านี้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าอริยบุคคลนี่ต้องอริยบุคคลเท่านั้นนะครับที่จะปลดเปลื้องอนุสัยที่นี้ให้ได้หรือว่ายกหินทับออกมาจากที่มันทับถมไปตรงนั้นไว้ได้ต้องอริยะบุคคลทั้งนั้นเริ่มต้นเจี๊ยบๆระดับเจี๊ยบๆนะโสดาครับต่อมาก็ระดับสกิทาอานาและอรหันต์นะครับจึงจะหลุดพ้นจากการถูกทับถมนะมันแน่นมากนะอนุสัยมันแน่นเลยเกิดครับรวมแล้วหลงจ้องคือเรียกว่ารู้ทั้งหมดรู้ว่าอนุสัยนั่นเองครับแต่พอเวลามันเปิดปุ๊บสุดท้ายปุ๊บมันก็โผล่ขึ้นของดีก็โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาปุ๊บโสดาสกิทาอนาและที่สุดของที่สุดท้ายสุดไม่ได้คืออรหันต์โป๊ะเชะจบไหมเนี่ยง่ายเนาะนะมันสะสมกันหลายภพชาติเลยครับพี่31ภพภูมินั่นแหละมันพันกันอยู่ตรงนั้นนะแผ่ไหมน้อยสมดายแล้วจบนะพยักหน้าอย่างฟังกันมาเยอะแล้วล่ะแต่พอเวลายกตัวอย่างขึ้นมาปุ๊บปั๊บก็จะเริ่มมองอ๋อนี่แหละจะบอกหินกดทับเอาไว้หินทับเอาไว้อุปกิเลสโอเคโอเคไหมใช่ป่ะอุปกิเลสนั่นมีคำอุปกิเลสอะไรทั้งนั้นนะครับอุปกิเลสตัณหาราคะนั่นแหละมดมันเป็นยางเหนียวหรือติดตัดตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นใครรู้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้คนนั้นจะมีการปลดปล่อยออกไปอย่างสง่างามค่อยๆปลดทีนิดสองนิดปลดปล่อย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 มันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นคนชี้เนี้ยชี้นำของการปลดปล่อยแต่ละน้อยทีละน้อยสองน้อยเนี่ยใครเนี่ยคือคนสำคัญนะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นจะมีครูบาอาจารย์ไงมีบุคคลที่ไม่มีครูบาอาจารย์เลยนะฮะบอกเลยมีแต่พระศาสดาเท่านั้นเขาจะไม่มีครูบาอาจารย์ใดทั้งสิ้นนะครับโอเคไหม
มีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เพราะว่าเขาจะต้องรู้เองรู้เองให้หมดโอเคไหมครับส่วนพวกเราเจ้าพ่อก็คงไม่ถึงขั้นนั่งอยู่หน้าจอนะก็ต้องบอกต่อๆกันมาพี่รู้สองน้องนี่เป็นทับผมกันมากันมากต่อมากมาถึงวันนี้ก็มาจ้าเองในรูปแบบคนหนึ่งยืนในจอหมอหงอกยืนนั่งอยู่ในจอส่วนท่านหงอกได้ไม่หงอกไม่รู้อยู่หน้าจอเลยเวลานี้หงอกไม่หงอกไม่สำคัญเลยพี่ไม่สำคัญเดี๋ยวนะโอเคไหมพอได้นะครับอุปกิเลสอุปนิสัยอนุสัยตัวติดนั่นนะจำมันมาเยอะมากแล้วครับพอเวลาเอาเข้าจริงเอ้ยมันคืออะไรกันวะเนี่ยต่อไปนี้ก็หายสงสัยนะก็งัดก้อนหินออกจากเรียบร้อยแล้วจ้ะก็หายสงสัยแล้วเนาะโอเคจบข่าวต่อไปก็เมื่อหายสงสัยแปลว่าเข้าใจพอเวลาเข้าใจก็รอวันเข้าถึงก็จะรู้แจ้งเห็นจริงมากกว่านี้เยอะหลายร้อยเท่าด้วยที่ว่าเนี่ยโอเคนะครับมีคำถามหรือเปล่ารับฟังลุงแล้วอย่าลืมเอาอากาศด้วยนะครับนั่นแน่รองเท้าพ่ออริยะฟังแล้วอย่าลืมเอาอากาศนะมีผู้เตือนมาด้วยนะครับก็แปลว่ามีผู้ได้รับอานิสงส์จากการเอาอากาศมากนะครับบางท่านก็ยังนับไม่เป็นท่านหายใจมาตลอดชีวิตหายใจทางจมูกนะไม่ได้หายใจทางปากยกเว้นเป็นไอจมูกมันทำงานไม่ได้ก็ให้ปากทำงานแทนวันสองวันสามสี่ห้าวันหรือสองสามชั่วโมงก่อนนั่นก็ปากคืออะไรในการใช้หายใจแปลว่าการหายใจสำคัญยิ่งนะครับจึงต้องมีอะไรนะครับส่วนอาหารยังไม่สำคัญกว่าอากาศนะครับใช่นะอาหารในปากอย่างเดียวคนใช้คนไหนกินอาหารทางจมูกไม่รอดสักรายนึงก็ว่าแทนที่จะตายช้าตายเร็วขึ้นนะครับอุ้ยอาหารผ่านจมูกมันจะมีรสชาติอะไรกันแล้วอุ้ยนี่คิดว่าย่อยง่ายอาหารต้องผ่านปากฮะมันถึงจะย่อยง่ายเพราะว่าการเคี้ยวน้ำลายเนี่ยน้ำลายเป็นยานะอย่าลืมนะครับน้ำลายเป็นยานะครับจำเนี่ยคันน้ำลายตื่นเช้ามาก็กินน้ำลายตัวเองเนี่ยครับเป็นยาได้ทั้งวันเราดื่มน้ำตามเลยตื่นเช้ามาไม่ต้องไปแปรงฟันนะครับเป็นคนขี้อายแก้ไงดีครับถอดเสื้อผ้านอนกลางดึกคนเดียวในห้องคนเดียวนะจะหายอายนะครับนั่นนะถอดไปเลยเสื้อผ้าพรถอดทั้งหมดเกลี้ยงเลยเหมือนกันเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยครับอาบน้ำท่าใช่ไหมอาบน้ำยังถอนได้อ่ะยิ่งคนไหนบ้านห้องน้ำอยู่ในห้องนอนเนี่ยโอ้สบายเลยโอ้ยดีพี่ถอนได้หมดเลยนั่นแหละครับก็จะหายขี้อายมันจะไปรู้เข้าใจธรรมชาติมากยิ่งขึ้นโอเคไหมครับอายเรื่องอะไรขี้อายเรื่องอะไรดีแล้วเป็นคนที่อายเป็นคนที่มีมารยาทโอเคไหมครับคนที่อายคือคนที่มีมารยาทดีแล้วที่อายถามว่าอายเรื่องอะไรอายเรื่องเพราะว่าหลักการสอนของบ้านเราเนี่ยไม่สอนเรื่องการแสดงออกครับสอนเด็กๆไม่สอนเรื่องการแสดงออกให้เด็กนั่งอยู่หน้าชั้นเรียนทั้งหมดเลยครูก็ใส่ปากเปียกปากแฉะครูเอาเด็กก็คิดตามจะให้มาแสดงออกหน้าชั้นก็ไม่กล้าอีกอย่างครูไม่นำพาครูไม่ให้วิธีการแสดงออกนะมันก็เลยอายมาตลอดเนี่ยขี้อายในลักษณะที่เป็นการเข้าสังคมใช่ป่ะการพบปะผู้คนมากๆหน้าร้ายตาเนี่ยเป็นคนที่อายคือความขาดความเชื่อมั่นใช่ไหมทำไมถึงขาดความเชื่อมั่นฟังเลยนะครับมันมาถึงตรงนี้ดีไหมลองจำเป็นสมการเล่นๆดูนะครับว่าความสามารถ
คนที่อายก็คือคนขาดความสามารถคนที่มีความสามารถแต่ไม่สามารถที่จะคนที่มีความสามารถแต่เอาความสามารถออกไปบอกเล่ากับสิบหรือทำให้กับผู้อื่นได้รู้ได้เข้าใจตามก็ยากเพราะฉะนั้นจำสมการนี้ความสามารถของการสิ่งใดเท่ากับความเข้าใจของสิ่งนั้นหารด้วยความตื่นเต้นเอาละสิงานความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความเข้าใจของสิ่งนั้นหารด้วยความตื่นเต้นอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดผมก็ต้องเข้าใจเช่นเมื่อกี้เนี่ยอนุสัยเหมือนกันเมื่อรู้คำว่าอนุสัยเข้าใจอนุสัยเข้าใจความหมายของคำว่าอนุสัยเพราะฉะนั้นการแสดงออกมันก็ไม่มีคำว่าตื่นเต้นเห็นไหมครับมันก็เป็นความสามารถไปฟังใหม่นะครับความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความเข้าใจของสิ่งนั้นๆหารด้วยความตื่นเต้นแปลว่าคนที่อายในการแสดงออกหนึ่งในนั้นคือการตื่นเต้นตื่นเต้นขาสั่นเพราะฉะนั้นคำว่าตื่นเต้นตรงนี้วิธีการที่จะลดอาการตื่นเต้นของเตลออกไปสูดให้ใจลึกครับใส่พลังเต็มใส่ขึ้นเห็นไหมแล้วมันตึงหายใจแล้วสามตึงสามตึงห้าตึงแต่ใส่ทั้งตาเนี่ยนะครับเห็นไหมคนที่ยกน้ำหนักอัดเข้าไปเออเออเฮลโลเฮ้เห็นไหมมันมีพลังครับโอเคนะนี่คือหลักอันหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะความสามารถของการพูดในที่ชุมนุมชนขึ้นฟลอร์ไหนก็ตามการที่มีความสามารถที่แสดงไปนะเราต้องเข้าใจในสิ่งที่เราจะพูดแล้วก็จ่ายใหญ่ลึกๆระงับความตื่นเต้นได้ไหมครับแน่นอนนะฮะเรื่องนี้ต้องฝึกนะครับต้องมีการเริ่มต้นครับเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนนี่สำคัญนะครับบางคนโอ้โหพกตำรามาเยอะความรู้ความเข้าใจนี่เยอะเอาเข้าจริงขาสั่นเลยนะครับตื่นเต้นนั้นต้องมาเจอลุงออกลุงออกจะแนะวิธีให้นะหรือจะไม่บอกว่าสอนนะครับจะแนะวิธีให้แต่เนี้ยเคล็ดนึงแต่ก็มีการสอนคอร์สนะเขาจ่ายเงินจ่ายทองให้พวกเนี้ยได้ไงวิธีอะไรฝึกการพูดเนี่ยโอ้ยเขามีคณาจารย์ประมาณสัก10-15ปีวันนี้ฮิตนะดูสังคมไทยมีอยู่ขี่คอร์สแสดงนักพูดอะไรคนนี้โอ้ยฟังมาเยอะแล้วนักพูด นั่นนะเราจะกลายมาปรามาสกันละกันก็ไม่ดีนะอีกเรื่องนึงครับลุงอบช่วยอธิบายเรื่องการนอนสมาธิครับผมเป็นคนสมาธิสั้นคิดอะไรไม่ค่อยออกสมาธิสั้นไม่จริงนะครับผมไม่ยอมรับนะไอ้คำว่าสมาธิสั้นตามที่ทางการแพทย์เขาจะระบุนะผมไม่ยอมรับนะให้ดูผมไม่ยอมรับเด็ดขาดคำหนึ่งผมกลับไปเห็นว่าคนที่รับรู้เร็วเปลี่ยนเร็วรับรู้เร็วเปลี่ยนเร็วคนประเภทนี้ก็เรียกไฮเปอร์เก่งนะกลุ่มไฮเปอร์นี่เก่งนะให้ด้วยโอเคไหมแค่เนี้ยรู้แล้วโอ้ยพอแล้วมันใช้เวลานานแล้วพอก็เปลี่ยนใหม่ๆโอเคไหมครับชั่วโมงเปลี่ยน3-5เรื่องก็มันรู้แล้วว่าใจนั่งแช่ทำไมเราลำคาญเนี่ยใช่ไหมครับไอ้ที่ถูกระบุว่าสมาธิสั้นเนี่ยถูกการแพทย์เนี่ยว่าให้กินยาบังคับให้เชื่องช้ายานะครับลูกหลานยาทำยาให้อย่าไปกินนะครับลูกหลานเด็กๆชมชนเนี่ยประเภทหยุดไม่เป็นอยู่ไม่สูงนี่นะครับปล่อยมันไปอย่าให้มันตายกันแล้วกันหาวิธีป้องกันอย่าให้ไปชนกับรถ10 ล้อกันแล้วกันโอเคไหมครับหรืออย่าให้วิ่งช
ธีการก็เลยครับเนี่ยดูแค่นั้นเองมันเหนื่อยมันก็จะหยุดถูอย่าคิดมากมันมีพลังเยอะมนุษย์พันนี้นะพลังเยอะมันเหนื่อยมันจะหยุดมันเองเออปล่อยไปเลยลงทุ่งไปเลยเออกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่จะเรียนรู้เองแต่ได้เร็วมากนะอันที่บอกว่าสมาธิไม่จริงนะคนที่เรียนรู้เร็วรับรู้เร็วเปลี่ยนแปลงเร็วอย่างนั้นต่างหากเขาเรียกว่าอัจฉริยะภาษานะจำเลยครับจำภาษาลุงออกอย่าไปจำภาษามดภาษาหมอไม่เอารู้พอเสียเวลาดีดีทำให้ลูกหลานเสียคนอีกต่างหากนั้นเจริญเติบโตตามวัยสมุนของเขานะฮะก็ถูกยาบังคับให้เชื่องช้าต่อไปก็หนีก็น่าเห็นใจคนที่เป็นผู้ปกครองเห็นลูกหลานเนี่ยมันวิ่งมันซนมันก็โหนะจะทำไงอ่ะทีนี้เออก็อยากจะมีลูกนะก็อยากจะมีหลานเนี่ยยอมรับไปเถอะถ้ายอมรับตรงนี้มันก็น่าจะปรับตัวได้ใช่ไหมฮะพอเวลากินยาแล้วนอนสามคืนไม่ต้องตื่นเลยที่เราเอาเนี่ยแทนที่การจะเดินโตเอาไว้ย่อภายในสมองใจความรู้สึกนึกคิดของเขาโดยตรงเป็นธรรมชาติตรงแทนที่จะเริ่มแต่โตไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเปล่าเลยถูกวิทยาศาสตร์บังคับเป๊ะสวยเลยเด็กเลยมันคนโง่ไปแทนที่จะเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดปฏิบัติภัณฑ์ไหวพริบเร็วกลายเป็นเชื่องช้าเสื่อมซึมซึมซึมไปเลยโอ้เสียคนไปเลยโอ้เลยครับจำภาษาลุงหมอไว้ให้ดีๆนะครับบอกลูกหลานเอาไว้เด็กในชนบอกเดี๋ยวจับตัวหน่อยเดียวไม่เกิน3ครั้ง5ครั้งหรอกจริงประเภทลิงตัวเด็กคนนึงเนี่ยเหมือนกับลิงอยู่ในตัวประมาณ5ลิง5ตัวหรือคนเดียวเนี่ยเจอมาแล้วลุงบอกเนี่ยเจอมาแล้วแน่ๆแค่ชนแบบสุดท้ายเรียนซื้อเก่งมากด้วยเด็กคนเนี้ยเดี๋ยวนี้พ่อแม่ช่วยเด็กผมไม่ชื่อแล้วเด็กเรียนซื้อเก่งมากเลยครับจะบอกให้ทราบว่าเด็กทำไมเด็กผู้ชายครับโอ้โหเรื่องสนเนี่ยเดี๋ยวเริ่มนึกออกแล้วเชียร์ไปเชียร์มาที่ผมเนี่ยตั้งแต่ยุคเก็บตายนู้นนะมีหลานตัวเดียวโอ้โหมันชนจริงๆเนี่ยยอมรับว่าชนมากๆทรงกันแบบโอ้ยจนกระทั่งผมให้ฉายาว่ามีลิงอยู่5ตัวอยู่คนเดียวกันเจอลูกงองเนี่ยจับแกว่งบิดกันหลายตลกเลยสุดท้ายก็ค่อยช้าลงอายุมากขึ้นนะอายุเด็กมากขึ้น3ขวบ4ขวบหนักอายุตั้ง 6-7 ขวบจะเชื่องช้าลงตอนนี้เรียนหนังสือเก่งมากด้วยนะครับเห็นไหมครับเก่งมากด้วยนะครับย้ำเลยครับตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าให้กินยาบังคับให้เสื่อมสุขนะครับเดี๋ยวจะเสียคนอนาคตแต่แย่ๆให้เขาเติบโตไปตามธรรมชาติของเขาเราเป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่ป้องกันอย่าให้เด็กชนๆวิ่งเอาหัวเอาตาไปเสียบของแหลมกันนะฮะอย่างหัวโตอย่างนี้ครับโตเนี่ยที่มีเหลี่ยมมีคมเนี่ยหาวิธีป้องกันแล้วครับพี่ผ่านให้ได้เพราะถ้าอยากมีลูกเนี่ยอยากมีหลานเนี่ยต้องยอมรับอย่าให้เอาไปให้พูดเขาใส่ยาเข้าไประบังคับให้เกินครับยาเด็ดขาดนะฮะผมเนี่ยห้ามเลยนะครับเพราะว่าผมเจอพวกนี้ประสบการณ์ตรงที่ของใครต่อใครที่ว่านั้นนะครับโอเคนะเอาล่ะเล่าสู่กันฟังในระดับที่พอจะว่ากันได้นะครับหนูมีเรื่องเล่าหนูปกติหนูหยุดวันอาทิตย์วันเดียวอ่ะแล้วไปเมื่อกี้ดูอะไรดูอะไรแล้วก็ผ่านมาทางอะไรแมสเซจเลยมันกำลังอยู่หน้าจอนะครับมันกำลังอยู่หน้าจอเฟซนะครับส่วน YouTube ก็ฟังมาเดี๋ยวผมจะคลิกพวกไปยัง YouTube นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีมรึยังคำถามมรึยังครับโอ้วันนี้คำถามเยอะนะต่อเยอะนะครับเดี๋ยวผมพยายามที่จะต
ตกลงผมตอบนะคนขี้อายโอเคนะคุณเลโอนาร์ดนะครับเลโอนาร์ดโรเจอร์นะภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยสงสารลุงหอกหน่อยนะลุงหอกเกิดผิดที่อายที่จะพูดนั่นแหละครับไม่ได้ฝึกกันมาจะเริ่มต้นไม่ต้องหาแล้วครับยิ่งจะแก้ให้หายไปเลยเรื่องผิดจะแก้ให้นะครับจะดับนะผมไม่อยากผมต้องการที่จะให้ผู้คนมีความสามารถดึงความสามารถดึงทาเลนต์ออกมาเป็นความสามารถออกมาอยู่แล้วผมมีเจตนาด้วยนะเดี๋ยวจะส่งเสริมกันทุกคนในเรื่องการพูดจาพาทีเนี่ยผมให้โอกาสหมดแหละนะครับบอกให้ทราบไว้ในการพูดจาแสดงผมให้โอกาสหมดผมไม่เคยปิดคนเมื่อเวลาเห็นแววคนนึกก็แววคนไหนที่ไปในแบบนั้นก็ส่งแววเข้าไปทีนึงประมาณนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเอาล่ะน้ำอากาศแล้วเขาดื่มน้ำเป็นยาด้วยนะคะโอเคเชิญแต่ประสิทธิ์สายคุณพี่คนที่อายที่จะพูดโอเคคุณเร็วหนาเข้าใจแล้วนะเข้าใจตามลำดับนะครับไปเรื่อยๆทีนี้คำว่าปลดปล่อยกับปล่อยวางที่ใช้กันมามีนัยยะต่างกันไหมครับครับหรือครับกันเนี่ยจะเอาครับหรือจะเอาครับนะคุณภูมิกนกนะครับปล่อยวางเอาล่ะถ้าผมจับอยู่ตรงเนี้ยถ้าผมปล่อยวางหลุดเลยมั้ยปล่อยแล้วก็วางปล่อยมือนะครับว่าปลดปล่อยเวลาขออนุญาตผมจะไม่ยอมรับคำพูดต่อไปนี้แต่มันเป็นคำในตลาดสดตลาดแห้งคำนั้นคือคำว่าเครียดโอเคไหมคำว่าเครียดทำไงจะให้คลายเครียดก็แปลว่าปลดปล่อยจากการคลายเครียดนั้นหนึ่งไปดูหนังนี่สองไปเล่นกีฬาทางน้ำทางบกว่าไปใช่ไหมสามไปทำอะไรกิจกรรมนันทนาการซีอะไรอีกเนี่ยมันมีนะแต่ข้อ4มันมีนะเอาไว้อายุครบ100ปีจะได้ฟังข้อที่4มันคืออะไรตอนนี้เราไม่ได้แล้วเรื่องของเสียคนปลดปล่อยปล่อยวางนี่มันเหมือนกับว่าเฮ้ยพอแล้วเว้ยมันพอแล้วมันทำมาเยอะแล้วปล่อยวางแล้วตรงกับคำว่าลดละหยุดเลิกกันดีคำว่าปล่อยวางทีน้อยสองน้อยเนี่ยปล่อยปลดลดละวางนะพอไหวนะครับมันความหมายภาษามันจะเป็นแบบอย่างนั้นนะถ้าปลดปล่อยนะมันเครียดนักสั่งเหล้ามากินอย่างนี้เลยให้มันเมาไปเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่นะปลดปล่อยวิธีนี้ยิ่งซ้ำเติมนะพี่ให้ดูไว้มันยิ่งตกตะกอนนอนก้นเป็นอนุสัยแล้วที่ว่ากินเหล้าเมายาเนี่ยรู้ไหมมันแก้กลุ้มได้แต่มันตกเป็นอนุสัยทับถมกันตลอดนี่วันนี้รู้จักคำอนุสัยอันเดียวกันเลยโอเคนะครับนี่คือปลดปล่อยก็มีแค่นี้นะครับคุณถ้าหากว่าอธิบายความหมายภาษาปลดปล่อยกับว่าปล่อยวางนะปล่อยวางแล้วมันจะสมูทนะครับปลดปล่อยมันแค่ชั่วครั้งชั่วคราวโอเคไหมปลดปล่อยมันความหมายมันก็เหมือนกับชั่วครั้งชั่วคราวบางคนเครียดปลดปล่อยโดยอะไรโดยเติมเชื้อเพลิงนี่ปลดปล่อยด้วยเขาชอบเอามาเติมอย่างนี้ปลดปล่อยวันบางคนก็เล่นไพ่ไงนับเลขกันจะเป็นน้ำมี่อ่ะจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วครับจริงนะเล่นไพ่น้ำมี่เนี่ยผมก็ชอบเล่นนะแต่ว่าชอบเล่นนะชอบดักเอาข้าโง่ไม่เอาเลยหวังค่าโง่เนี่ย
เสียไม่สนใจแต่หากว่าพวกตีมาได้ข้างอดภูมิใจจังคือมันต้องดูรอบมองเลยด้วยข้างอดเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้นะต้องอ่านเกมคู่เก็บไพ่อะไรขึ้นไปเนี่ยโอ้โหอ่านจังเลยผมชอบนะมักรุกก็ชอบเล่นไปเรื่อยเล่นฆ่าเวลาจะบอกว่าคลายเครียดจะได้ไหมไม่ไม่มีคำว่าเครียดหรอกผมนั่นชอบเล่นชอบเล่นเล่นเพื่อผูกมิตรให้มันจำเลยไม่ได้คิดได้เสียไม่ได้คิดได้นะครับเล่นฆ่าเวลาประมาณนั้นพออยู่สมัยก่อนทำงานทั้งวันเนี่ยได้ทั้งวันทำงานแค่2ช่วงเวลา 6:15 ถึง 1:00 ช่วงนึงตอนนั้นมันทำรายการอยู่ที่สถานีวิทยุขอชทบนะครับอันนี้ก็11ปีเนี่ยขอชทบ11ปีอ่ะเออตอนนึงก็ตีเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งตื่นมาตื่นเช้าก็ส่วนมากนอนแถวสถานีเราเป็นประเภทคนนอนง่ายกินง่ายก็ได้ประมาณนั้นก็มีเวลาเยอะก็เลยฆ่าเวลาไปเรื่อยๆครับโอเคนะอีเรื่องครับช่วยอธิบายเรื่องการนอนสมาธิโอเคผมเป็นคนนอนสมาธิสั้นตกลงหลับเลยนะครับนอนทำสมาธิถ้าหลับได้เลยนะครับอย่าไปวิตกกับเรื่องจริงๆผมยั่วยุให้หลับไปซ้ำไปนะทำสมาธิเพราะอะไรไอการหลับมันเป็นการที่จะได้พลังงานที่มากที่สุดในการนอนหลับนะครับจำเลยครับจำเลยครับอย่ามาห่วงมันเต็มเมื่อไหร่มันจะสดชื่นเองครับแล้วจะฟังลูกของรู้เรื่องเองสุดท้ายแล้วไม่ต้องกลัวหรอกโอ้ยที่พูดมาวันนี้เนี่ยมันก็บันทึกอยู่ใน YouTube รู้เมื่อไหร่ก็ได้ขอให้กด Subscribe กดติดตามกระดิ่งอะไรใส่ไว้ดึ๊ดๆๆเดี๋ยวมันมีเองโอเคไหมครับได้รีบกดปะกดไว้ก่อนกดซับสไครต์ที่เขาว่าหรือว่ากดตัวตามติดตามนั่นนะครับใส่ทึ๊บๆไปเลยกระดิ่งขึ้นมากดเข้าไปเดี๋ยวมันรู้เองสุดท้ายแล้วโอเคนะสมาธิสั้นคิดอะไรไม่ออกไม่จริงนะครับคิดเร็วแต่ไปเร็วนะครับมันไปเร็วมันคิดเร็วมันไปเร็วหรือที่ว่าไม่จดจำนะมันไปเร็วต่อไปก่อนใครควรสิครับใครควรพิจารณาสิครับใครควรก็จะกับตัวเรานะครับอย่างภาษาลุงหมอกฟังแล้วต้องคิดนะฟังไม่คิดจะไม่ได้นะเพราะมันมีหลายชั้นหลายซับหลายซ้อนนะภาษาบางทีผมมันจะซับจะซ้อนอยู่นะครับโอเคนะนามธรรมที่สูงกว่าเห็นจะเป็นธรรมชาติแตกต่างกันนามธรรมที่สูงกว่าจะเห็นธรรมชาติแตกต่างกันก็พอได้นะพอได้นะครับนามธรรมก็ได้ฮะก็ได้ครับนามธรรมที่มันสูงกว่าใช่ครับมันเห็นระดับธรรมชาติแตกต่างกันโอเครับได้ครับรับได้ครับแต่ที่ว่านี้ก็คือธรรมชาติของจิตนะทีนี้เห็นไหมไปนู่นเลยไปธรรมชาติของจิตเลยมันไม่ใช่ธรรมชาติที่เรามองเห็นรอบตาเนี่ยประสบทั้งห้าไม่ใช่นะครับนะคุณทองคุณทองกันแล้วกันทองก็ทองทอง SPC นะครับโอเคนะธรรมชาติที่ว่านั้นคือธรรมชาติของจิตนะไม่ใช่ธรรมชาติที่เรามองเห็นผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นกายสัมผัสผ่านอายตนะ5ไม่ใช่นะครับมันเป็นภาวะภายในนะครับก็คือเรื่องของจิตนะครับที่ว่านี่นามธรรมที่สูงกว่าจะเห็นธรรมชาติแตกต่างโอเคย้ำเห็นธรรมชาติของจิตที่แตกต่างนั้นถูกต้องครับต้องคำนี้นะคำอื่นไม่ใช่ไม่ได้นะครับทำไมคนที่กลับมาเกิดจึงจำชาติอดีตไม่ได้ครับถ้าจำได้ก็ตีตายหมดใช่ไหมครับท่านถ้าจำได้ก็ล้างเผ่าพันธุ์นึงสิครับ
ไม่เห็นสุภาษิตจีนเลยเนี่ยสุภาษิตจีนก็ว่าใครจำได้ทีเนี่ยประโยคเนี่ยสำนวนนี้ใครจำได้ครับบอกมาหน่อยคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระถ้าพวกการที่ผ่านมามันเล่นงานกันอุตรุไรฮะเนี่ยฮะเนี่ยมันจะมีความแค้นต่อไปเพราะฉะนั้นเขาจึงบล็อกไม่ให้จำชาติที่มันผ่านมาได้บุคคลที่จะได้ชาติผ่านๆมาต้องเป็นบุคคลที่บรรลุธรรมต้องเข้าถึงพระธรรมเท่านั้นเพราะว่าประเภทเข้าถึงพระธรรมเขาจะไม่ถือโทษของใครอีกแล้วโอเคเขาจึงสามารถรู้อดีตชาติของเขาได้โอเคไหมครับถึงแม้จะไปพัวพันอยู่กับใครแต่ถ้าตามทีเนี่ยก็จะไม่เอ่ยถึงยังงงผมจะไม่เอ่ยถึงเลยบางคนโอ้ชาติที่แล้วเคยนู่นนี่เนี่ยกันมาโอ้โหฉันฝันถึงเธอมาตั้งกี่ครั้งกี่หนอ้าวสื่อนี่มาแล้วนะต่อมาผู้รับสื่อเอ้ยจริงสิวะจริงสิวะอ้าวละสิงานเนี่ยเข้าได้ก็เข้มเลยสุดท้ายแล้วอะไรสำนวนนี่นะฮะก็คือเรื่องของชาติเพราะฉะนั้นคนที่มีรู้ชาติรู้ชาติจนที่ผ่านมาเขาต้องมีคุณธรรมเขาต้องมีจริยธรรมเขาต้องมีเมตตาธรรมเขาต้องมีพื้นฐานเยอะมากกว่ากันนะจึงเขาจึงจะปลดปล่อยไม่เอาคืนคนที่มีพวกนี้ก็จะไม่เอาคืนนะครับเอาคืนไม่ได้เป็นถอยหลังไปต้องเดินหน้าต่อโอเคนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ทำไมคนที่กลับมาเกิดจึงจำชาติอดีตไม่ได้แปลว่าถ้าขืนจำได้อย่างปุถุชนธรรมดามันจะเข็นฆ่าและไม่รู้จักจบนั่นคือโทษทีขออนุญาตนะฮะภาษาสวดนั่นคือสันดานของสัตว์โลกมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเพราะมนุษย์คือสัตว์โลกเนาะเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเยี่ยงมนุษย์นั้นต้องมีเมตตาธรรมมีธรรมนะครับจึงจะเขาคือใครกลไกอัตโนมัติที่เป็นที่กลไกธรรมชาติที่เป็นอัตโนมัติคำว่าเขาที่ว่าเนี่ยกลไกของธรรมชาติที่เป็นอัตโนมัตินะเขาจะเปิดให้ระลึกชาติได้คือรู้ความจริงสามประการนะอริยสัจสามทุกสมุทัยนิโรธก็จะเปิดให้เฉพาะมนุษย์พันธุ์นั้นเพราะมนุษย์พันธุ์นั้นจะเป็นมนุษย์ที่มีเกรด A บวกนะครับพอเวลารู้ชาติผู้และสาธารณชาตินะเขาจะไม่เอาของนั้นของเก่าเนี่ยมาเจอชาติปัจจุบันมาต่ออีกโอเคเขาจะรู้ลดละยุเลิกคือไม่อาฆาตนิดเดียวก็ไม่มีนะมีไม่ได้ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเปิดให้คนระลึกชาติได้ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมอย่างยอดเยี่ยมเท่านั้นเองนี้ฉะนั้นมันจะเข็นฆ่าแต่ไม่รู้จักจุดจบโอไหมครับนี่คือคำตอบเชิงอธิบายจากลุงหอกก็แล้วกันนะแต่โดยรวมแล้วมันจะไปรู้ชาติได้ก็คือเรื่องของการได้ญาณอย่างรู้หรือฌานสมาบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่ได้ญาณได้ฌานเนี่ยจะเป็นคนที่มีบุญมหาบุญนะครับจะต้องไม่ถือโทษโกรธเคืองใครทั้งหมดในโลกถ้ามีตรงนี้อยู่ไม่มีสิทธิ์จะรู้ตรงนั้นได้มันเหมือนกับสเปคมันมีสเปคของมันเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับนะถ้าไม่ผ่านสเปคนี้ไม่มีสิทธิ์จะไปร่วมรู้ทุกสมุทัยนิโรธออกไหมครับนี่จบข่าวนะสนุกนะถามเรื่องนี้ผมชอบถามเรื่องนี้ผมชอบนะครับแต่เมื่อเวลาตอบแล้วทันไหมเอาคำที่ถามนี่นะเข้ามาสู่ในการวิเคราะห์ในส่วนตนนะครับอย่ามาเชื่อลุงหอกโดยลำพังไม่ได้นะครับเพราะว่าลุงหอกคือลุงหอกท่านคือท่านมันเหมือนกับว่าลุงหอกไม่ได้ที่ตอบคำถามนี่เลยปะทีนี้พอเวลาผมตอบแล้วท่านก็เอาคำตอบจากผมไปใช้ดำเนินต่อนะครับแล้วจึงจะประสบความสำเร็จนะจะมาเชื่อลุงหอกโอ้ยยุ่งลุงหอกว่าเก่งตอบได้ทุกเรื่องไม่เอาไม่เอาเราไม่ใช้วิธีนั้นในการที่จะดูบ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีโอเคไหมครับโอเคขอให้เข้าใจจากนั้นให้ได้นะครับแล้วมันจะง่ายในการเดินด้วยกันนะครับเราอยากจะเกิดพบใหม่ที่ดีต้องทำไงครับแล้วครูบาอาจารย์ที่ไปเห็นนรกสวรรค์แล้วกลับมาเล่าเป็นแค่ภาพจิตหรือเปล่าผมไม่ยอมรับนะเรื่องนรกสวรรค์คุณเลียวหนาดนะครับผมไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่านรกกับสวรรค์โอเคนะ
ไม่ยอมรับเลยแม้ว่าจะมีบันทึกในหลักของพระศาสนาผมก็ไม่ยอมรับคือยุคสมัยนั้นเป็นไงยุคสมัยนู้นนะฮะ 2,600 ปีมาแล้วนะคำว่ายุคสมัยนู้นแปลว่า 2,600 ปีมาแล้วนะอย่าลืมคำนี้เป็นคำหลักต้องพิจารณายุคนู้นนะฮะมีแต่พูดเรื่องของความเชื่อนรกสวรรค์เทวดาเทพพรหมโอเคนะครับคนทั้งหมดทั้งโลกอะไรจะยอมรับตรงนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าไปร่วมรู้ทุกสรรพสิ่งทั้งโลกรู้หมดเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยโลกยังไม่มีอะไรเลยรู้หมดยังไม่พอไปรู้เรื่องจักรวาลด้วยไปรู้เรื่องแสงกฎจักรวาลด้วยโอเคนะนั่นเรียกว่ารู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองและหรือเรามาพูดว่าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองแปลว่าพระพุทธเจ้าไม่มีครูนะครับไม่มีครูบาอาจารย์นะครับมีตั้งแต่เริ่มต้นอราราบทอุทกราบทให้มีแค่นั้นเองต่อจากนั้นไปไม่มีแล้วพระองค์ไม่ต้องรู้เองทั้งหมดโอเคครับนั่นเรียกกันว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่ไม่มีครูไม่มีครูบาอาจารย์โอเคนะเพราะในการบรรลุธรรมมันมีไม่ได้ยุคสมัยไม่เคยมีก่อนมันมีแต่พระพุทธเจ้ารู้แล้วเนี่ยรู้แล้วก็มาบอกโอ้โหพวกเธอทั้งหลายนี่ทั้งหมดเขาพูดเรื่องนรกสวรรค์กันเพราะฉะนั้นพระองค์ก็สั่งสอนในเอางี้ดีกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นนะครับเอาไว้เลยจำไว้เลยครับ 70% ก็คือเรื่องที่ว่านี่ครับไอ้30ต่างๆที่มันเป็นยอดแต่บอกว่าผิดก็ไม่ได้คืออะไรคือคำพูดถ้าหากว่าไม่เกี่ยวของเดิมไว้บ้างเนี่ยครับมันแปลกๆอย่างเช่นผมพูดจาแปลกๆเนี่ยแปลกมากผมพูดแปลกมากผมต้องเกี่ยวในสิ่งที่มันเป็นสังคมอยู่เวลามาด้วยกันถ้าผมไปโดนๆแล้วโหถึงบอกว่ารอผมร้อยปีก่อนไงจะไม่สนเลยเนี่ยเรื่องของโลกไม่สนเลยนะครับปะทะหมดทุกเรื่องนะแต่ปะทะในวาจานะไม่ใช่ปะทะด้วยคำไม่ใช่ด้วยไม่ใช่สังคมแตกหักเสียหายนะครับปะทะด้วยความเชื่อกันแล้วกันไอ้ความเชื่อแล้วก็ตามทีมงานมาเลยไหมเนี่ยโอเคไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้ก็โยงความเชื่อไปหน่อยนึงแล้วท่านว่ามีนรกสวรรค์ก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ผมอธิบายไปตอนนู้นพระพุทธเจ้าเสด็จพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วท่านจะสั่งสอนที่เพียวๆพระพุทธเจ้ารู้มาเนี่ยรับไม่ได้หรอกเมื่อรับไม่ได้อะไรเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวญาติโกของติการก็ไม่มีถึงมีก็อยู่ยืนบังนู่นน่ะนะครับมันก็เป็นหมาหัวเน่าอยู่อ่ะคนเดียวโดดๆอย่างเงี้ยพอเวลาพูดจาสั่งสอนหักด้านเขาด้วยเขาหักความเชื่ออันตรายนะให้รู้ไว้ความเชื่อเขาฆ่ากันทั้งฆ่าถึงเผ่าพันธุ์ในความเชื่อสมัยเล่นนะเพราะนั้นความเฉลียวฉลาดความมีปัญญาเป็นเลิศจึงเอาเรื่องนรกสวรรค์เข้ามาพูดจาในการสั่งสอนสอดแทรกไปโอเคไหมเพราะฉะนั้นการสั่งสอนพระพุทธเจ้าในยุคสมัยนั้นมันใช้สามมิติมิติที่หนึ่งก็คือมิติที่เรามองเห็นด้วยตาเนี่ยครับพื้นธรรมดาเนี่ยครับผ่านในจิตนาธรรมดาเนี่ยครับมิติที่สองก็นู่นนะภายในของทางด้านจิตวิญญาณที่เขาเรียกกันว่าบุคลาธิฐานมิติที่สามเรื่องของการบรรลุธรรมเรื่องโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์นู่นมิติที่สามโอเคไหมครับในลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็สามารถรับรู้ได้ในมิติที่สามนั้นได้ก็เลยมีพระอรหันต์ติดตามมาไงใช่ไหมครับโอ้ใช้ความเฉลียวฉลาดมากครับ45ปีถือว่ายอดมากไม่รู้นะผมเองผมคิดถึงผมอย่างนั้นเดี๋ยวเลยว่าตัดสรุปมาอยู่ในท่ามกลางของเดรัจฉีก็แบบผู้ที่รู้ผิดทั้งหมดรู้ความเชื่อทั้งหมดจะถูกต้องตรงจริงแท้ๆแบบเพียวๆเลยนะครับนะปรมัตถสัจธรรมวางปุ๊บต่อไปทุกคนจะต้องรู้จักอะไรปรมัตถสัจธรรมนี่ไม่มีใครรู้ได้เลยเขาเห็นเฉพาะจับต้องได้โอเคจับต้องได้เองจับต้องได้โอเคพระพุทธองค์ไปเห็นในสิ่งที่มนุษย์จับต้องไม่ได้โอเคไหมเพราะว่าเห็นได้โดยจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์เองเห็นไหมครับกว่าจะมาหันมาถึงบ้านเมืองเราเนี่ยวันนี้แล้วกว่าจะมีลุงหงอกมาเล่าสู่ฟังขนาดนี้เด็กคิดว่าง่ายนะพี่นะผมถูกเมียด่ามาเยอะนะ
โอเคไหมครับว้าวไปนู่นไปนู่นเวลาไปมาโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เราขอให้เข้าใจในรูปแบบที่แต่ผมไม่ยอมรับเด็ดขาด 100% ก็จะหาคำว่านรกและสวรรค์ไม่ยอมรับเลยนะครับแต่ก็พูดได้แค่นั้นแล้วโถ่แต่ว่าเทวดาก็6ชั้นนี่ผมที่มีรูปก็16ชั้นผมที่ไม่ใช่รูปก็4ชั้นบอกแค่นั้นเองไม่ถูกพูดได้ทั้งนั้นแหละพูดก็พยายามก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นไปเอาความเข้าใจณวันนี้เวลานี้มีแต่ทีนี้ไปใช้ต่อแล้วเดินต่อครับยาวของเก่ามาใช้ของเก่ามันหมดแล้วมันหมดรูปสมัยแล้วนะครับนั่นๆๆเป็นประวัติศาสตร์ไปหมดแล้วเอาของจริงในปัจจุบันนี่นะดีกว่าปัจจุบันทำอะไรเรียนได้แหละครับรู้เรียนอะไรรู้เรียนก็ทำในสิ่งนั้นประกอบอาชีพมันได้จบพึ่งตัวเองก็ได้อาจจะอย่างธนวัฒน์โสก็จะเกิดขึ้นแต่มีข้อแม้ว่าอย่าให้สังคมสูญเสียเสียหายจำไปหลังหนึ่งครับอย่าให้สังคมเสียหายครับครับอย่าให้คนให้คนในสังคมแตกแยกกันขอเท่านั้นครับขอเท่านั้นอย่างเงินลุยไปเถอะครับลุยเดี๋ยวเพราะเรื่องสังคมเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากถ้าสังคมไม่ดีเราก็อยู่ไม่ได้ในสังคมออกนอกบ้านมีแต่ใครทำร้ายกันนอกบ้านปากซอยเนี่ยออกปากจับปากซอยได้ไหมนี่ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับท่านที่อยู่หน้าจอจะรบบอกลูกบอกหลานไปด้วยนะทำอะไรก็ทำไปเถอะกิจกรรมส่วนตัวโอเคไหมไม่มีใครเขาว่าส่วนตัวไม่มีใครเขาว่าหรอกครับอย่างเช่นไปผูกคอตายเดี๋ยวนี้เชิญไม่มีปัญหาผมเนี่ยโชคดีตายก่อนเพื่อนเลยแหละครับไม่อนาถรย้อนแต่ไม่ได้เคยร้อนเลยจริงๆแต่ถ้าหากว่าคนไม่รู้อยู่ในนี้นะแต่ไม่เขาเจ็บถ้าไม่เขาปวดถ้าไม่เขาตายด้วยเนี่ยนี่ไม่ยุ่ยทำครับใช่ไหมครับอยากตายคนเดียวตายไม่ซีตายไม่ได้ก็ตายไปเยอะคนรอบข้างเขาไม่อยากตายด้วยอ่ะไปทำให้เขาตายทำไมล่ะนี่คิดในมุมนี้ให้ได้ครับท่านต้องคิดในมุมนี้ให้ได้บอกลูกบอกหลานต่อไปด้วยครับนั่นเราควรเจ็บควรตายเขาก็เหมือนกันใช่ไหมทำให้เขาเจ็บไปทำไมล่ะทำให้เขาตายไปทำไมล่ะแล้วเราก็เจ็บควรตายเหมือนกันใช่ไหมคิดตรงนี้ให้ได้ครับมิติความคิดแค่นี้มันไม่ได้ยากเลยโอ้ยครับเปลี่ยนความคิดพิชิตเขาจะเป็นใหม่จบเขาไหมพี่ง่ายหน่อยมันลุงออกมันนะครับน่าปล่อยให้ลุงออกมันคนเดียวขอบคุณมากครับคุณเลียนเอาเคยครับรับทราบตามนี้ครับคุณลุงครับขอความเข้าใจว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังงานจักรวาลพลังจิตว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรภาษาเป็นวาทกรรมนะยืนยันว่าผมไม่เคยพูดพลังงานจักรวาลนะผมไม่เคยพูดเลยครับนะครับคำว่าพลังงานจักรวาลคำว่าจักรวาลเป็นภาพของแมคโครนะมันใหญ่กว้างใหญ่มันแพร่เพราะมันใหญ่ตัวมากคำว่าจักรวาลไม่มีขอบเขตโอเคไหมครับนะคำว่าจักรวาลพลังจักรวาลเป็นพลังที่ไม่มีขอบเขตมาโอเคไหมครับแต่ผมบอกว่าพลังงานที่ว่านี่มันอยู่ในจุดศูนย์กลางของจักรวาลบอกเป็นจุดนะครับเห็นไหมบอกเป็นจุดเหมือนกับคำว่าจุดนะในกระดาษแผ่นนี้เป็นสีขาวไม่มีอะไรใช่ไหมครับเป็นจุดพลังงานมันอยู่ในจุดศูนย์กลางของจักรวาลมันเป็นจุดอย่างเงี้ยเสียซะว่ากระดาษทั้งหมดเป็นจักรวาลมันกว้างใหญ่ไพศาลมากเป็นภาพของแมคโครนะแต่ถ้าหากว่าพลังงานที่ว่านี่มันซ่อนอยู่ในจุดศูนย์กลางของจักรวาลก็แค่นิดเดียวเองเห็นไหมครับนี่มันต่างกันตรงนี้แค่นะคำว่าพลังจักรวาลนะครับที่เขาว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยฮะจุดอยู่ในจุดศูนย์กลางของจักรวาลจำด้วยครับพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในจุดศูนย์กลางจักรวาลถามว่าอะไรนะครับมันเป็นศูนย์กลางจักรวาลหรืออะไรนะครับมันเป็นระบบสุริยะจักรวาลถ้าถามว่างั้นคำว่าจักรวาลมันคืออะไรก็ต้องตอบว่าจักรวาลเนี่ยมันคืออะไรแล้วจักรวาลอะไรกันเนาะจักรวาลที่ว่าจักรวาลอะไรนะถอยกลับขึ้นไปอ๋อแล้วสุริยะจักรวาลล่ะเนี่ยเราก็มารู้จักอ๋อสุริยะจักรวาลคำว่าสุริยะมันแปลว่าดวงอาทิตย์นะสุริยะนะทั่วไปก็บอกสุริยะเทพ
เทพเพิ่มอะไรกันครับไม่มีหรอกไม่มีหรอกครับสุริยะเทพไม่มีหรอกสุริยะสุริยะเนี่ยไอ้รุ่นเนี่ยมีภาษาลุงออกเนี่ยจะมาไม่มีสุริยะเทพไม่มีหรอกลุงออกนะระบบสุริยะจักรวาลนั้นสุริยะดวงสุริยะคือดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นศูนย์กลางนะของหมู่มวลบริวารที่เป็นดาวดวงเคราะห์อยู่แปดเก้าดวงเราก็เป็นหนึ่งในบริวารของดวงอาทิตย์ดวงที่ว่านี้โอเคไหมตัวเราก็เป็นเราคือโลกนะโลกของเราคือเป็นหนึ่งในบริวารที่ว่าก็อยู่ในคอนโทรลของจักรวาลที่ว่าการหมุนรอบตัวเองการหมุนรอบอะไรดวงอาทิตย์มันมีการหมุนเฉียงหนึ่งแปดดวงเก้าดวงที่เขาว่านะครับโอเคไอความจริงเป็นรูปของอิเล็กตรอนในดาวนุปเคราะห์เนี่ยเวลาหมุนเนี่ยเป็นรูปของอิเล็กตรอนที่มันสวนเสหาอยู่ในดวงอาทิตย์อยู่โคจรรอบดวงอาทิตย์โอเคไหมครับเป็นรูปอิเล็กตรอนจำเลยครับอิเล็กตรอนที่มันมีมันเหมือนกับถ้าบอกว่าถ้าจำลองนะฮะถ้าหากว่าระบบสุริยะจักรวาลนั้นคือเมื่อเวลามันเป็นส่วนย่อนะมีขนาดเล็กระดับหนึ่งนิวเคลียสตัวดวงสุริยะนะเมื่อเทียบกับกาแล็กซี่เห็นไหมครับนะแต่ถ้าหากว่าหมู่รวมทั้งหมู่บริวารทั้งหมดของระบบสุริยะจักรวาลนี้มันก็ไม่ต่างจากคำว่าอนุภาคเห็นไหมดาวนุปเคราะห์ที่เราโลกเราอยู่นั่นคือก็คือหนึ่งอิเล็กตรอนนี่เองใช่ไหมครับอิเล็กตรอนมันหมุนกันอยู่ตรงนั้นถามว่าธาตุต่างๆนะมีกี่อิเล็กตรอนเนี่ยตารางธาตุนะธาตุยี่ห้ออะไรก็ว่ากันไปออกซิเจนไม่ใช่18ตัวใช่ไหมอิเล็กตรอนอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับยกตัวอย่างให้ฟังกันพอที่จะเห็นเป็นอ้างถึงอ้างอิงพอได้นิดหน่อยนะครับแต่ผมไปเจาะลึกเพราะนั้นผมไม่เจาะลึกไม่เจาะลึกผมรู้แต่เพราะว่าศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่มีว่ามันไม่ร้อนด้วยก็แค่นั้นเองก็รู้ก็อยู่แค่นี้และเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์จบข่าวเลยดีป่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นต่างจากที่เขาเรียกว่าพลังจักรวาลคนละหลายเล่มเกวียนทีเดียวแหละโอ้นะครับหวังว่าคุณเข้าใจแล้วจ้าคุณนิติเหนื่อยไหมเนี่ยคำว่าพลังจิตว่างเหมือนคำว่าจิตว่างจิตว่างนี้ผมจะไม่ใช้คำว่าจิตว่างผมใช้คำว่าจิตบริสุทธิ์มากกว่าหรือจะเข้าใจเดียวกันก็ไม่ว่าอะไรกันนะจิตว่าง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 เป็นคำของพุทธทาสพุทธทาสอยู่ในสังคมไทยจิตว่างจิตว่างจิตว่างลุงออกจิตบริสุทธิ์กายใจจิตมันมาจากคำไหนรู้ไหมมาจากคำว่าพระพุทธองค์เมื่อเวลามีอะไรมีพระอรหันต์ทั้งหมดมาอยู่รวมกันโดยที่ไม่ต้องนึกหมายที่ป่าภัยวันวิสาขบูชาใช่ไหมดูว่าเป็นมาครับวิสาใช่ไหมใช่ป่ะใช่นะเป็นวันที่พระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 พระองค์มารวมกันที่ป่าภัยที่วัดเวรุวนารามนะโดยไม่ต้องนัดหมายนั่นแหละครับหรือวันที่พระพุทธเจ้าแสดงพุทธะอะไรพุทธวาวาวาตปฏิโมกข์เลยคือพระพุทธเจ้ากล่าวให้โอวาพระอรหันต์ทั้งหมดก่อนที่จะแยกย้ายไปทำหน้าที่ความว่าไปไหนก็ได้เวลาสั่งสอนผู้คนนะครับให้บอกเขาว่าทำดีแล้วชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้ผ่องใสจิตผ่องใสมาจิตใสจิตสะอาดและบริสุทธิ์โอเคไหมครับจิตใสไม่ใช่จิตว่างท่านพุทธทาสจิตว่างจิตว่างจิตว่างของผมบอกว่าท่านก็ว่างก็ว่างไปนะครับแต่ลุงหอกจิตบริสุทธิ์ก็คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองโอ้ยครับจบข่าวนี่คือลุงหอกเนาะงั้นก็ต่างกันกับท่านพุทธทาสแน่ๆโอเคส่วนพอเวลาผมอธิบายหมดแล้วท่านก็วิเคราะห์เองว่ามันเหมือนกันหรือต่างกันเนี่ยนะครับผมก็บอกมันต่างนะพลังงานบริสุทธิ์มันต่างจากจิตว่างแต่มันตรงกับจิตบริสุทธิ์ใช่ไหมครับต่างกับจักรวาลที่เขาว่าอันนี้มันอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ถ้ามันต่างกันโอเคไหมครับในเรื่องนี้มันก็แปลกดีนะครับมันไปรู้ได้ยังไงลูกหอกนั่งอยู่ในบ้านอยู่ในถ้ำนั้นที่ว่าอยู่ในถ้ำนี่
ผมไปรู้สิ่งนี้ในความมืดอยู่ในถ้ำนะที่ว่าเนี่ยที่พุทธโทษเนี่ยแล้วในถ้ำผมก็ถ่ายรูปได้ด้วยนะเออมีคนถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปผมจุดกำลังจุดเทียนอยู่เนี่ยถ่ายไปแป๊บเนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นมาในเทียนเลยครับเห็นดวงอาทิตย์มีหน้าล่ะอ๋อมันทำให้รู้เรามันทำให้เรารู้ภายในศูนย์กลางดวงอาทิตย์โดยอย่างนี้เหรอมาถามทีหลังนะให้รู้ว่ามาถามทีหลังก็คือสมาธินั่นแหละเพราะมันถ่ายรูปได้มาดูสิครับที่นั่งก้าวทุกวันนะให้ดูหรอกไม่อยากจะขายใหญ่ไม่อยากจะขยายใหญ่มาเดี๋ยวจะกลายเป็นคุยโตอ้ออวดกันนะผมไม่ชอบคุยใครสงสัยถามมาเด็กก็ตอบได้กันทุกมิติประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอาละผ่านไปคุณนิติจบไปนะต่อมาคุณนัทยาเหลือเมื่อวานคุณลุงแนะนำให้ทำโยคะเพื่อเป็นการฝึกความนอบน้อมกายโบกใจแบบโยนิโสมนสิการแก้ปัญหาที่เกิดใจมันตื้อๆแข็งโอเคใช่ผมก็แนะนำหุ่นลาวก็ได้ลาวว่ายน้ำก็ได้นะทำให้กายแข็งนะแก้กายแข็งต้นเหตุเพราะการลืมกายหรือเปล่าค่ะการโยคะฝึกดูการหายใจคือใช้ลมหายใจเชื่อมต่อกายใจโอเคก็เข้าใจเนาะใช้ได้ก็ไปผมไม่เคยพาใครฝึกโยคะนะครับแต่ผมถามคนที่เขาฝึกโยคะโอเคไหมมีเด็กคนหนึ่งมาที่นี่โตกันผมจับแกว่งมาตั้งแต่ผมปีไปเรียนใบตองมาตีกองตะลุมตุ่มๆเด็กคนนี้เรียนหนังสือเขียนนิยมนะครับให้รู้ว่าเมื่อไม่กี่วันมานี่มั้งวันไหนก็ยังพามาที่นี่เลยคนนี้นะก็ฝึกโยคะตัวเล็กนิดเดียวแต่ตัวแข็งเหลือเกินนะผมขึ้นขี่คอนเป็นไรเลยจริงจริงนะก็เดินได้สบายสบายตัวเล็กนิดเดียวนะมีถึง45 กิโลกรัมหรือเปล่าผมไม่ถึงเนี่ยผมขี่คอก็เดินสบายสบายเลยเด็กคนนี้บอกไม่ใช่ไม่ใช่คือเขาแข็งแรงนะเขาเล่นโยคะมาตั้งแต่เด็กชอบเล่นครับนะโยคะโยคะนะครับโอเคนะถือโอกาสเล่าให้ฟังสถานที่ของจีนนะครับจับต้องได้จีนที่พูดเป็นนายกมีน้ำตั้งข้านะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นฝึกไปเลยครับโยคะโยคีอย่างดีเหลือเกินนะต้องดูลมหายใจด้วยเพราะโอเคครับถูกต้องครับก็ถูกนะคนนัชยาเนี่ยที่ว่ามันทั้งหมดค่อยๆจะก็ถูกนะถูกนะแต่ผมเป็นห่วงคุณเกรงว่าคุณจะหลังหลงทางคือไปเร็วอ่ะไปเร็วไม่สรุปไม่สรุปทิ้งไว้สรุปทิ้งไว้เป็นข้อๆหน่อยครับนะก่อนที่จะสรุปรถเข้าที่ว่ะให้มันมีหลักว่ะนะจะเจอก็ตามดีสรุปมันเข้าที่ปักหลักเป๊ะตัวนี้เราเข้าใจแล้วนะจับแยกนะชัดจนเป๊ะแล้วไปเรื่องอื่นเนี่ยมันนึกจะไปมันจะไปเรื่อยแล้วถอนสมองไปด้วยมันจะเป็นอย่างนั้นสิก็เลยก็ได้หน้ามันจับไม่รู้หลังเนี่ยได้แต่หน้าเอาหน้าแต่ก็จะฟื้นแต่หลังไม่มีแกนเลยครับเนี่ยให้นึกซะว่าเขาเชื่อผูกเอวแล้วไปผูกหลักเอาไว้ผูกหลักเอาไว้จะเดินไหนก็ตามก็อย่าลืมจุดเริ่มต้นโอเคนะครับนี่หลักหนึ่งนะฮะในการพิจารณาปุ๊บเสร็จแล้วนี้ไม่งั้นจะไปเลยเถอะไม่มีหางเสือเสือมันจะกลายเป็นอะไรนะเป็นไปหลงในทางจิตหลงในทางธรรมอันตรายอันตรายมากด้วยนะครับแต่คิดง่ายนะหลงทางจิตทางธรรมอันตรายมากนะครับเพราะเรื่องนี้จึงมีจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาหรือว่ามีครูนะมีแต่พระพุทธเจ้านะฮะไม่มีครูนะครับพระอรหันต์ยังต้องมีครูนะครับให้รู้ไว้ครูพระอรหันต์คืออะไรบอกว่าอะไรนะมันมีคำสุดท้ายพูดหนึ่งนะฮะมันมีสองชุดครับครูของพระอรหันต์นะมีผ่านคำสอนความว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตโอเคไหมจำให้ได้คำนี้เพราะนั้นผู้ใดเห็นธรรมก็คือผู้ใดเห็นธรรมชาติแล้วอะถ้าบอกว่าธรรมคือธรรมชาติผู้ใดเห็นธรรมชาติอากาศเป็นธรรมชาติไหมเห็นใช่ไหมเห็นอากาศไหมผู้ใดเห็นอากาศผู้นั้นก็มีโอกาสเห็นพระพุทธเจ้าง่ายพระสอนง่วงนี้ไหมนะครับทีนี้ส่วนทางผมผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระพุทธองค์เห็นพระธรรมพระธรรมมันซ่อนอยู่ในอากาศดีมันเล็กกว่านี้ทีนึงผู้ใดเห็นพระธรรมและหรือผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเป็นนางนอนตักนอนอยู่บนตักของพระพุทธเจ้าได้เลยนี่ภาษาลุงหมอเกินตำราอีกโอ้ยตำรามันไปไม่ถึงหรือเปล่ายุคนั้นตำรามันได้แค่นั้นดีไหม
ยุคนั้นตำรามันได้แค่นั้นแต่ยุคนี้มันเกินตำราตรงนี้ถามว่ามันผิดหรือถูกนะเอาถูกผิดมาว่ากันนะอ้างตำราเนี่ยสูงเลยนะไม่รู้อ้างตำราผมเผาทิ้งมันนั้นนะครับอ้างไม้ขีดเล่มผมก็จับเผาทิ้งนั้นอ่ะถ้ามันสอดสินนั่งแหนมไปนู่นเนี่ยแต่ละผมไปไหมครับเอาไว้ลุงน้องเขียนให้อ่านว่ากันโน่นได้แต่ตอนนี้ก็คุยกันก่อนที่เป็นตัวหนังสือหนึ่งตัวหนังสือเวลาเขียนมันเปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนไปไม่ได้นะตัวหนังสือให้รู้ไว้เด็กตามมาถามถอนหงอกไปง่ายนะทำไปเล่นไปนะครับเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยก็ว่าตามมาถอนหงอกไปง่ายนะเขียนหนังสือไงวะเนี่ยเกิดผมเจอคำขู่จำไว้ไหมพี่บอกรับผิดชอบตั้งแต่เนี้ยเขียนหนังสือยังไงไม่ยอมนะสวยเลยเหมือนกับผมกำลังวิจารณ์พวกอะไรนะวิชาปรัชญาปรัชญามันคิดออกไม่ได้พูดออกก็ยิ่งไม่ได้ทำเอายิ่งไม่ได้นะแล้วก็นั่งเขียนเป็นตำรามันยิ่งไม่ใช่เลยวิชาปรัชญาที่เรียนมาทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เลยเป็นแค่วิจิตวิทยาชั้นฉันในระดับซับซ้อนหน่อยนะครับแค่นี้มันเป็นแค่จิตวิทยาที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะแค่กับว่าคำถามหนึ่งคำตอบด้วยสามคำถามหนึ่งครับอันหนึ่งประเด็นปัญหามีวิธีตอบด้วยสามช่องทางใช่ไหมวิชาปรัชญาทุกวันนี้ก็ไม่มีคำในกฎความให้รู้ไม่มีนิยามที่ชัดๆไม่มีเห็นไหมครับนิยามชัดๆไม่มีเอาสิไปคนแต่เป็นปรัชญาอภิปรัชญาอภิมหาปรัชญาก็ชัดๆนั่นเลยครับไม่มีแน่นอนเลยใช่ไหมมันไม่มีนิยามมันก็ไม่ติดสิครับนะเพราะฉะนั้นผมยังไม่ยอมรับไงผมคิดเอาไม่ได้โอ้บอกเลยต้องนู่นพุทธปรัชญานู่นที่ว่าปรัชญาต้องพุทธปรัชญานู่นเขาพูดตรงนั้นไม่ใช่ปรัชญาที่เรียนกันเอาคะแนนมาเอาเกรดมามันไม่ใช่แน่นอนเห็นไหมครับเอานักปรัชญามาเถียงหมดไม่ใช่เถียงนะมาแชร์เสียคนเขียนตำราปรัชญาใช่ไหมครับยินดีนะเห็นไหมมาเชิญด้วยนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ผมจะตั้งคำถามท่านแล้วก็ให้ท่านทำคำถามผมก็ได้ผมไม่ถามไกลหรอกครับผมถามแค่ไม่มีอะไรหรอกถามแค่ใกล้ยากปากข้อหรือไกลไข่เกิดอะไรเกิดก่อนกันสวยแล้วตอบได้ป่ะสวยแล้วเนี่ยไกลกับไข่อะไรเกิดก่อนกันสวยแล้วใช่ไหมครับนักปรัชญาใช่ป่ะถ้าใช่ก็พระเจ้าน้ำก็จบโอเคนะตัวนี้ประกันเรื่องโอเคผ่านไปแล้วครับวันนี้จ้ะทีนี้คนโฮมยูสนะเป็นความสัจจันที่มนุษย์7,000ล้านคนที่ต่างเป็นของตัวเองเป็นตัวของตัวเองรวมทั้งตัวเราและอันที่จริงมนุษย์มีจำกัดไหมครับเอาเนี้ยดูใช้คนตอบเลยนะคุณความยุสนะครับเป็นความอัศจรรย์ที่มนุษย์7,000ล้านคนที่ต่างเป็นของหนึ่งใช่ความหมายคือไม่เหมือนกันเจ็ดพันกว่าล้านคนจะไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยนะครับนะโทนชายก็ไม่เหมือนกันเด็ดขาดหญิงก็ไม่เหมือนกันเด็ดขาดไม่มีสิทธิ์เหมือนกันเลยอธิบายง่ายเพราะเนี่ยมันไม่สามารถเกิดพร้อมกันได้โอเคไหมครับมันไม่สามารถเกิดแอมาในวินาทีเดียวกันไม่ได้อธิบายแค่นี้มันก็จบละมันไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยเพราะมันเกิดมาในวินาทีเดียวกันมันทำไม่ได้เห็นไหมประโยคเดียวจบไหมครับต้องเหตุผลไหมเนี่ยไม่ต้องใช้เหตุผลประโยคเดียวมันก็จบแล้วเห็นไหมที่ไม่เหมือนกันโอเคไหมทีนี้พี่ผมเป็นฝาแฝดนะก็เกิดมาไม่เหมือนกันคนละวินาทีมันต้องมีก่อนมีหลังเนาะออกมาทั้งคู่พร้อมๆกันได้ไงล่ะครับแม่ไม่พังกันเหรอปากกาวก็มีแค่นั้นน่ะปากกาวเจ้าพญาเนี่ยมีแค่นั้นน่ะออกมาคู่กันอย่างเงี้ยปากกาวไม่พังหมดเหรอฮะปากกาวไม่นุ่นความชิดหลุมออกก็เกินไปโอเคนะเพราะมันออกมาดูคนละวินาทีมันจะไม่เหมือนกันโอเคไหมครับ
ไม่เหมือนกันหัวใจไม่เหมือนกันเลยนะพี่ชายผมจะไม่เหมือนกันเลยนะครับคนหนึ่งนู่นชอบค้าขายคนหนึ่งชอบธรรมะธรรมโมรุ่นเนี่ยคนค้าขายแต่ตายมาตั้งนานแล้วเผาแล้วแต่คนธรรมโตยังมีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยคนธรรมะธรรมโมโอเคไหมครับจะต่างกันนะโอเคนี่ความตอบแค่นี้ก็พอนะคุณโฮมโฮมยูสนะฮะเพราะตอบประโยชน์เดียวก็จบแล้วต่อแล้วก็ใช้สติปัญญานิดนึงเพิ่มเติมไปนะครับชีวิตหลังความตายจะเป็นยังไงครับผมคุณลิวนาดมันมีคำในตลาดสดอะไรนะฮะหนึ่งมันมีไปสามสภาวะฟังให้ดีนะครับการตายแล้วไปไหนชีวิตหลังความตายใช่ไหมชีวิตหลังความตายตอบเลยครับตายแล้วไม่มีชีวิตเออก็หลังความตายตายจะมีชีวิตได้ไงวะวะขออนุญาตใช้คำว่าแล้วหยุดคำพูดก่อนหยุดคำก่อนแล้วคิดก่อนจะไปต่อไงวะเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคไหมนิดนึงครับชีวิตหลังความตายจะเป็นยังไงครับเอาล่ะเอาล่ะตายแล้วไปไหนดีกว่าเออมันไม่ดีกว่าเลยตายแล้วไปไหนมันน่าจะมีคำน่าจะมีทางออกมากกว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นยังไงความหมายภาษามันออกมาแค่นี้เองโอเคตายแล้วจะไปไหนน่าจะดีกว่ามีช่องทางไปสานตาหนึ่งพูดเป็นตลกมานะอย่าเสียสาผมนะก็มาทุบตอหน่อยลองตายเองสิก็จะรู้เห็นไหมอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะตายจะไปนั่งพูดได้ไงเนาะแต่มานั่งบอกชาวบ้านได้ไงโอเคไหมครับเอาเป็นว่าตายจะไปไหนดีกว่าเนาะหนึ่งถ้ายังไม่ถึงขั้นบรรลุธรรมต้องเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะนี้อีกจำนวนครั้งนับไม่ถ้วนโยมที่จะเป็นชาติสุดท้ายคือหยุดการเกิดนะสองมีผู้คนเขาบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนานะตายแล้วเข้าสู่พระเจ้าเลยมันง่ายไปเนาะเออก็เรียกว่าตายแล้วศูนย์ไปเลยไปวนๆอันนี้ง่ายไปเนาะโอเคไหมทีนี้อีกบริบทเนี่ยตายได้ไปไหนไปเลยไม่ต้องมาเกิดอีกนั่นคือพระอรหันต์ครับหรือว่าเป็นชาติสุดท้ายไปเห็นไหมครับเลือกเอาครับเห็นไหมเลือกเอาเนี่ยตายแล้วเป็นไงโอเคครับตอบได้สามช่องทางนะส่วนตายแล้วไปสู่พระเจ้ามันจะง่ายไปงั้นเฉลยพระเจ้าอยู่ที่ไหนคะตอบได้ไหมทีเนี้ยก็ไม่ได้อีกพระเจ้าคืออะไรต้องถามลุงงอเลยพระเจ้าต้องถามลุงงอไม่ถามก็ได้เล่าให้ฟังกันนะวันนี้นะจะเล่าให้ฟังนะเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะคือใครคำตอบไปเรื่อยๆคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอังกาถอยหลังอีกหนึ่งก้าวเจ้าชายสิทธัตถะคือสามีพระนางพิมพาเป็นพระราชบิดาของกุมารราหูถอยอีกก้าวหนึ่งเป็นพระราชบุตรคนเดียวของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางศรีมหามายาถอยอีกชาติยังได้ด้วยคือพระเวสสันดรจบไปแค่นี้ก็พอนั่นคือเจ้าชายสิทธัตถะหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าไปล่วงรู้อะไรล่วงรู้พระธรรมพระพุทธพระธรรมไงนะมีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้ได้พระธรรมที่ว่าเนี่ยต่ำกว่านั้นไม่มีทางเลยรู้ได้ 100% นะต่ำกว่านั้นก็ได้ต่ำกว่าพระอรหันต์ก็มีพระอนาคามีสกิทาคามีและโสดาบันต่ำกว่านั้นรู้ได้ตรงนั้นคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าลุงหมอพูดว่าคือสิ่งเดียวกันสิ่งนี้มีแต่พระศาสดาท่านจะรู้ได้เห็นไหมครับมีแต่พระศาสดาและพระอรหันต์จะรู้ได้โอ้ไหมครับ
ถ้าหากว่าไปถึงขั้นนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันผมมีที่เล่าให้ฟังนะครับท่านอย่าเชื่อผมนะเชื่อผมนะครับถามมาลุงหมอก็มีที่เล่าให้ฟังแชร์กันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งท่านใช้สองหูให้เป็นผมใช้เพียงหนึ่งปากท่านใช้สองหูโอเคไหมนะมันจะได้เป็นปัญญาได้ต่อยอดกันได้และท่านต่อยอดท่านนั่นนะครับโอเคนะเอาละต่อไปสรุปนรกสวรรค์เป็นปริศนาธรรมใช่ไหมครับถูกต้องครับเห็นด้วยละฟังจากใน YouTube ที่อาจารย์พูดถูกต้องครับผมไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะพูดแล้วผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับถูกต้องครับใช่นะครับถูกต้องครับเรียนแอปคนหนึ่งเขาเพราะคนเขาดังเพราะแอปเนี่ยไอ้ถูกต้องครับใช่นะครับเฮ้ยเราไม่ไปรูปนั้นอยู่แล้วเราไม่ไปในบริบทนั้นอยู่แล้วแหละนะครับเราก็เป็นของเรามาเรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วมาเน้นหนักเรื่องสุขภาพโอเคนะครับมีแบบฝึกหัดการพัฒนาความคิดไหมครับนี่มันเขียนอะไรไปเลยครับอย่าเลยครับผมบอกว่าคำพูดเนี่ยผมว่าใครเก็บคำพูดผมว่าทิ้งมันจะจำได้แม่นกว่าเยอะเลยนะมันเหนือกว่าตำราเพราะถ้าเป็นภาษาเขียนมันต้องแปลอีกใช่ไหมครับภาษาพูดเนี่ยมันโหมันเสียงสูงเสียงต่ำมันเร่งมันเร้ามันดีดมันดึงมันดังมันตึงมันตังมันกึกมันกักมันจึกมันจับมันสารพัดรูปแบบภาษาพูดนะครับภาษาเขียนโอ้ยมันไม่ดิ้นไม่ดึกไม่ดักไม่มีแอคชั่นเลยไม่มีแอคทิวิตี้ไม่มีแอคชั่นไม่มีแต่เราอินพุตเข้าไปมีแต่เราเข้าไปหาหนังสือมันไม่มากระตุ้นเราเลยแต่เสียงผมนี่มันกระตุ้นด้วยแอคชั่นผมกระตุ้นด้วยนี่ฮะตรงนี้ผมว่ามันโอมากกว่านะเข้าใจภาษาพูดลูกก่อนสบายนอนสบายด้วยครับอย่างมีเยอะแยะเลยเกินนี่พระมหาหนังสือพวกนี้ผมเขียนไว้หมดเนี่ยผมนี่จะเป็นคนที่อธิบายแรงทั้ง4เกิดได้อย่างไรนี่ไอสไตล์เขารวมแรงทั้ง4ไม่ได้เขาใช้เวลา15ปีได้เผาซะก่อนได้ฝังซะก่อนลุงงอจะบอกว่าแรงสีเกิดได้อย่างไรเนี่ยแต่โรงเรียนสีให้ดูนะครับนักฟิสิกส์ทั้งหลายนะครับจะเขียนให้อ่านไม่ใช่คำนวณเห็นนะผมไม่ยอมรับการคำนวณอยู่แล้วผมไม่ยอมรับวิชาคณิตศาสตร์อยู่แล้วแต่ผมใช้วิชาคณิตศาสตร์พูดคุยอยู่นั้นนัดหมายอยู่ได้เวลาแต่ผมไม่ยอมรับวิชาคณิตศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นวิชาที่ไม่สามารถลงตัวผมถือว่าเป็นวิชาศิษย์นนท์ชัยนะครับจำหน่อยเป็นวิชาศิษย์นนท์ชัยนะคณิตศาสตร์นะครับเนี่ยจริงตั้งที่สองไว้หันลงตัวก่อนค่อยมาคุยกันสำหรับนักคณิตศาสตร์ทั้งหลายเด้อสิบวาไคนะครับโอเคนะจบข่าวอ่านไปนะไปต่อตัวรองคุณเลี้ยวหนาไม่มีผมยังไม่เขียนเลยยังไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยนะครับทำไมถึงไม่เขียนเกรงใจคนเกิดก่อนเกรงใจตามตำราใดๆที่มีท้องตลาดสดตลาดแห้งเกรงใจจะเกรงว่ามันจะมันหักล้างเกินไปอ่ะนะมันจะหักล้างเกินไปเกรงว่าคนสังคมจะรับไม่ได้โอเคไหมครับแต่ผมก็ไม่แคร์ถ้าคนที่เขียนนะครับไม่เกรงผมไม่เกรงใจหมูป่าหมูบ้านไม่สนอยู่แล้วโอเคถ้าจะเขียนนะเอานะไปตามบ้านเราชีวิตเนี่ยฝากเอาไว้ตรงนี้ไว้นานๆหน่อยก็ดูเอาฟังเสียงน้อยสองน้อยนะครับโอเคนะไปเรื่อยๆครับยังไม่จบเพราะว่าโหสมาชิกเยอะมากเป็นลำดับขึ้นมาเป็นลำดับนะครับโอเคยินดีด้วยทุกท่านทุกคนนะครับไปเรื่อยมีไหมเมื่อนามธรรมดับพระนิพพานตัวรู้ดับคืออะไรโอ้ยคนละเรื่องไงท่านถ้างั้นภาษานี่มาจากไหนไม่รู้จำใครมาเนาะคุณทองจำใครมาด้วยคำนี้เมื่อนามดับนามแปลว่านิพพานเนี่ยมันดับตัวรู้ว่าดับคืออะไรเนี่ยฮะมันจะมามีภาษามันเป็นตัวล็อกสุดท้ายก็ล็อกด้วยภาษานี่มันเป็นความภาษานี่เป็นสื่อนำสาระหรือว่านำสารอย่างผมพูดมีสาระไหมใช้ภาษาไทยเป็นสื่อ
สาระภาษาคือสื่อนำสาระจากลุงออกเข้าหูท่านนะครับก็เลยสาระคือสารสารสอเสือสระอารอเรือนะคือสาระเนื้อหาสาระนั่นเองเห็นไหมครับภาษาไทยเป็นสื่อความหมายความหมายที่ลุงออกพูดจานสื่อความหมายเกิดความเข้าใจของกันและกันระหว่างท่านกับผมระหว่างผู้จิตวิญญาณจอกันในจอนี่คือคำว่าสื่อนะครับคำว่าสื่อนะคำว่าสื่อหรือภาษาเพราะสิ่งที่ว่าเนี่ยมันจะเกินภาษาถอยแล้ววันหนึ่งก้าวก็มาใช้ภาษาสื่อสารกันเถอะให้เกิดความรู้สู่ความเข้าใจให้มันตรงกันใกล้เคียงกันนะตรงต้องแปลความนี้ให้ได้ซะก่อนเรื่องของภาษาแล้วจะเข้าใจลึกซึ้งได้ถ้างั้นเราจะไม่เข้าใจเราใช้ภาษาจริงอยู่แต่ไม่เข้าใจภาษาโอ้สวยเลยมันไปได้ยากก็คือการใช้ภาษาเนี่ยครับก็ได้ยากก็ได้เห็นใจครับภาษาคือสื่อความหมายของการแสดงออกเช่นอย่างนี้เหรอเขาเรียกว่าหนังสือภาษาอ่านว่าหนังสืออ๋อมันสื่อความหมายข้างในมันมีเรื่องอะไรจากไอ้สารพัดแต่เรื่องใครจะเข้าใจตรงเนื้อเรื่องเนี่ยเอาเรื่องนี้วันไปก็นำพาให้เข้าใจกันก็ผ่านภาษาโอเคไหมภาษาคือสื่อนำพาความหมายเช่นนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาคือภาษาถ้ารูปร่างนี้ก็ใช่นะการตั้งโต๊ะสื่อภาษาให้เกิดความเข้าใจสื่อความหมายภาษาเกิดขึ้นนะฮะก็แค่นี้เองขอให้จับประเด็นนี้ให้ได้ดิภาษามันอยู่แค่นี้นะภาษาพูดภาษาเขียนภาษาฟังภาษาอ่านนะภาษาฟังภาษาพูดภาษาฟังโอเคจับคู่ภาษาพูดกับภาษาฟังไอ้ผมพูดผมก็ต้องมีต่อมความคิดคำพูดของผมท่านฟังก็ต้องมีต่อมความคิดความจำเหมือนกันอะไรต่างๆภาษาอ่านภาษาเขียนภาษาพูดภาษาฟังเราใช้ภาษาพูดภาษาฟังกันไม่ได้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นภาษาอ่านภาษาเขียนโอเคไหมครับเอาไว้ให้อายุครบร้อยปีก่อนมันถึงจะไม่มีข้อครหาอย่างน้อยที่สุดคนเขียนหนังสือก่อนตายไปก่อนโทษทีสุภาพหน่อยตายหายไปตั้งนานแล้วไอ้คนที่เขียนมาเมื่อวานเนี่ยเธอก็ไปที่หลังฉันก็แล้วกันเนี้ยมันจะได้มีคำเนี้ยเข้ามาทดแทนมันจะไม่มีใครเถียงไหมไม่ใช่หรอกไม่งั้นจะมีคนเถียงแต่คนเกิดที่หลังมาเถียงขอโทษทีคนละเรื่องเลยให้รู้คนเกิดที่หลังมาอย่ามานั่งเถียงผมเรื่องพวกนี้นะแชร์กันดีกว่านะเออคนเกิดก่อนมันจะมีประสบการณ์มากกว่านะการเรียนรู้สู้คนเกิดที่หลังไม่ได้โอเคไหมครับผมคนเกิดที่หลังเกิดมาตามพวกไฮเทคโนโลยีพวกนี้สู้คนกับทีหลังไม่ได้ยอมรับโดยด้วยดุษฎีนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจให้ใกล้เคียงแต่ต้องมากเข้าน้ำจะดีวันดีคืนนะครับตัวนี้เอาไหนล่ะไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยลุงครับมีท่าโยคะที่ดีต่อระบบร่างกายต้องแบบไหนครับผมไม่มีครับผมไม่ได้แนะนำไม่ได้สอนโยคะนะดูมันเขาว่ากันมันจะมีอยู่60-80ท่าเนี่ยท่าโยคะโยคีเนี่ยครับนั่นผมไม่ได้ถ่ายทอดเรื่องพวกนี้นะฮะผมไม่ได้นำเสนอพวกนี้ก็เลยไม่ได้สนใจฝ่ายรู้พวกนั้นเพราะว่าผมก้าวข้ามสิ่งนั้นทั้งหมดแล้วครับก้าวข้ามท่านู่นนี่นั่นหมดแล้วThank you.
ไปไปเลยเอาไว้ส่วนตัวเลยโยมเออนะความฟุ้งซ่านเปรียบเสมือนอาหารของอวิชชาจริงไหมครับโอ้ตอบไปหลวงพ่อความฟุ้งซ่านเป็นอาหารของอวิชชาต้องถามอวิชชาคืออะไรเนี่ยเห็นไหมเออฟุ้งซ่านพอจะรู้หรอครับฟุ้งซ่านเนี่ยมันง่วนมันเงียบเดินวนเวียนเหมือนเสือติดจันจะทำอะไรก็ไม่ทำฟุ้งซ่านอากับกิริยาอย่างนี้เราพอจะเข้าใจแต่อวิชชาคืออะไรถ้าบอกว่าความฟุ้งซ่านเปรียบเสมือนอาหารของอวิชชาผมต้องถอยแล้วมาถามอวิชชาคืออะไรก่อนนะอวิชชาตอบว่าไงถ้าถามผมตอบว่าอวิชชาคือความมืดความดำความบอดจบครับความมืดความดำความบอดนั่นคืออวิชชาเห็นไหมทีนี้พอเราถึงคำว่าฟุ้งซ่านเปรียบเทียบกับอวิชชาเนี่ยไม่ได้เลยเห็นไหมครับเพราะฟุ้งซ่านคืออากัปกิริยาทั่วไปเห็นไหมครับตอบแล้วว่าไม่เหมือนกันเนาะเห็นไหมต้องมีเวลาตอบต้องตอบอย่างนี้มันต้องมีที่มาที่ไปสักนิดนึงโอเคแรงสีคือแรงครับเอาสีนัดข้อนี้ว่าแรงคืองัดข้อมือขวาอีกอันที่สองคือมือข้อมือซ้ายอันที่สามมือข้องัดกันอันที่สี่คือเท้าเกี่ยวกันนี่แรงสีนี้ไม่ตอบแบบไม่ดีไม่ยอมตอบแล้วทุกคำต้องต่อสิครับฟังหนึ่งแรงนิ้วเคลียร์อย่างเข้มสองแรงเคลียร์อย่างก่อน3แรงแม่เหล็กไฟฟ้าไอ้ตรงนี้นะที่อัจฉริยะทำไม่ได้4แรงโน้มถ่วงของโลกนะนั่นคืออัจฉริยะเรียนสิคือจำทันไม่ได้ฝันทันไม่ได้แรงสี่ผมรู้การเกิดแรงสี่ด้วยครับนี่แต่ผมต้องเสนอสมการหนึ่งขึ้นมานะในโลกใบนี้ยังไม่เสนอนะครับผมมีสมการผมนะจะมีกฎของผมสักกดหนึ่งนะครับเอาไว้ได้เห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหนเหนือกว่าสไตล์หลายร้อยเท่าบอกให้ก็ได้สมการผมเหนือกว่าเยอะเหนือกว่าเยอะสมการผมสมการการเกิดสรรพสิ่งของมหาจักรวาลแสนโกจักรวาลนู่นนะสมการผมไม่ใช่บิ๊กแบงด้วยนี่ไม่ใช่บิ๊กแบงด้วยผมไม่ใช่บิ๊กแบงนะไม่ใช่บิ๊กแบงนะครับหนุนไปไกลไปอีกเยอะโอ้โอเครับทราบตามนี้นะฮะเอาเฟสพอแล้วนะต่อไปขออนุญาตดูยูหน่อย how do you do how you มันก็ยูก็ YouTube เนี่ยทั้งนั้นจะไปยูอะไรถ้าไม่ใช่ YouTube ต่อไป YouTube โอ้ยเงียบละไหนล่ะโอ้นี่ไงสวยใจโป๊ะนี่อยู่ที่นี่เองช่องของฉันโป๊ะนี่แน่มาจ้า YouTube บ้านเราทีวีนะฮะอืออะไรต่อหน่อยคนละเรื่องนี่เฮ้ยๆสดแต่ที่เดิมสดของใครเนาะงานเฮ้ยๆผิดที่เอาไหมเอาไหมรุ่งงอกเอาเปิดดูแว่นกระดาเอาถามสิบ้านเราดอททีวีค้นหาไปไหนเนี่ยโอ้เอาสิรุ่งงอกหลงทางแล้วงานเนี้ยใจเย็นพี่เอา YouTube โป๊ะก็กดถูกมันอยู่เอากดสวยวิจัยแป๊ะช่องของฉันก็ช่องฉันที่ต้องกดดูสิเอาโป๊ะอะไรขึ้นมาที่นี่ดูสิกำลังหมุนติ้วๆอยู่เนี่ยเอาเร็วสิโอ้ใจเย็นใจร้อนนะรู้จักกามนิดหนุ่มไหมฮะเร็วสินะตั้ง100เมกนะที่นะอินเทอร์เน็ตที่นี่ตั้ง100เมกเนี่ยช้าได้ไงนะฮะอ้าวอะไรขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยโอ้เสร็จแล้วงานถอยหลังไปหาใหม่ช่องของฉันฮ
เฮ้ยหาไม่เจอแล้วเนี่ยชื่อว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับมันมีอยู่2ห้องห้องหนึ่งคือ Face Live จบไปแล้วเมื่อกี้นี้ห้องที่2คือ YouTube งั้นเปิดดูห้อง YouTube ซิว่ามีสุภาพบุรุษสตรีอยู่บ้านหลังบ้าน YouTube กี่ชีวิตอย่างเงี้ยก็เลยถือโอกาสว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงหน่อยเดี๋ยวเพิ่งบินตกเดี๋ยวเพิ่งให้เพิ่งบินตกอย่ารังเกียจควันบุหรี่ผมนะพี่ผมรู้จักมันดีนะฮะคาร์บอนไดออกไซด์ผมรู้จักมันดีนะมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกผมเกิดมาปราบมันด้วยสูบบุหรี่มะเร็งในปอดนี่มนุษย์พันหัวงอเนี่ยเกิดมาปราบมะเร็งปอดได้สมองเกิดมาปราบก่อนนักปราบไม่ชั่วมันจะไปกลัวทำไมเกิดมาปราบมันเป็นการท้าทายมากนะครับเกิดมาปราบมันแล้วจะไปกลัวมันไปทำไมเนี่ยก็รู้มันก็แปลว่ารู้เขารู้เราไม่ต้องรบกับชนะไงคำพูดคำพูดนี้นะครับรู้เขารู้เราไม่ต้องรบกับชนะถ้าไม่รู้เขารู้แต่เราก็ยิ่งดีถ้าจะรู้แต่เขาไม่ยอมรู้เราเนาะโหแย่นะพี่นะเพราะฉะนั้นรู้เขามาเยอะแล้วพี่ก็คือรู้นอกตัวเราเนี่ยก็คือแบบว่ารู้เขานะครับท่านก็รู้เขามาเยอะแล้วแหละครับสารพัดรู้แต่รู้เราบ้างไหมล่ะมีสามคำครับกายใจจิตรู้เราแค่นะเอาละขออนุญาตดูในบ้านเราทีโอ้โหเยอะมากนะครับคนที่อยู่ยูทูบยินดีด้วยความยินดีนะครับทุกท่านนะครับทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะครับเอาแล้วผมจะดูว่ามีใครถามมาหรือเปล่าภาวะจิตไม่เหนื่อยไม่แก่ไปตามกายค่ะคุณลุงแต่จิตพระสอนไม่เข้าใจค่ะอาการจิตพระสอนไม่รู้จักค่ะจิตสะอาดครับจิตพระสอนนี้มันจะไปล่วงรู้ในระดับที่เขาว่าพรม16ชั้นนะครับจิตประพสอนฟังให้ดีนะฮะผมอธิบายเป็นควันบุหรี่นะครับจิตคือความสว่างฟังให้ดีนะฮะคือความสว่างไอ้ความสว่างนี่มันจะพยายามกลั่นตัวตกผลึกควบแน่นกันเลยครับมันจะพ่นออกไปมองในตาเรามันจะเป็นอย่างนี้เหมือนควันบุหรี่เป๊ะมันจะไปอย่างเงี้ยนะเห็นก็หายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ทีนึงไปเงี้ยหายไปแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ทีนึงโอเคไหมครับภาวะนี้เรียกว่าจิตประพัสสอนหรือว่าจิตสะอาดโอเคไหมครับถ้าเทียบระดับพระจะไม่จบนะฮะก็คืออยู่ในกลุ่มของเรียกกันว่าพรหมที่เป็นรูปมี16ชั้นโอไหมครับแต่ถ้าหากว่าผสมกันเป็นอรูปพรหมมันจะเป็นสีทีเนี้ยควันมันจะเลยหายไปมันจะเห็นสีดูเนี่ยสารพัดสีทีเนี้ยสารพรางสีอะไรต่างมันจะเห็นมันเองนะครับโอ้โหอารูปผมเนี่ยมันละเอียดมากครับอารูปผมเนี่ยถือว่ามันสุดยอดจริงๆนะครับคนไหนถึงตรงนั้นก็อารูปผมมันก็นู่นน่ะในระดับถ้าเข้าถึงพระธรรมนะระดับนู่นพระอนาคามีแล้วรู้ไหมอนาคามีแล้วมันเหยียบชั้นอารูปผมอยู่4ชั้นนั่นนะครับโอเคนั่นคือระดับพระอนาคามีโอเคฟังนี่แหละดูหมอที่ให้ฟังอย่างนี้แหละพอใจไหมในการเทียบกันให้ฟังอย่างนี้คนที่เก่งตำราก็นับตำราไปเห็นไหมครับมันจะเข้ากันได้ไหมครับ
คนที่คว้าตำรากับคนที่ไม่มีตำราถืออยู่ผมว่ามันเข้ากันได้นะที่ว่าเนี่ยสำคัญว่าท่านไม่รู้จักทางผมผมรู้จักแน่นอนเรื่องของพระไตรปิฎกงั้นมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวนี้ก็ยังได้ด้วยเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยงัดไม่เคยงัดกับอ้างตำราเอาตำรามาใช้ไปเถอะใครก็ได้การตำราโอ้ไม่เอาลุงหมอไม่เอาเสียเวลาผมโอเคนะผมว่าเข้าใจแล้วนะคุณไลตัสไลรัสโตติอปโปคุณอปโปยังสะพึงเลยเสียงแจ๋วให้เจนตอนบ่ายวันนี้มีฝนตกไปปรอยโอเคฮะนำวงวานมีคำถามต่อไหมมีบอนอนฟังโทรศัพท์ไม่นะไม่สมอนท็อกนอนฟังโทรศัพท์ใส่สมอนท็อกไฟฟ้าจะช็อตกับไฟฟ้าสลับได้ไหมครับเคยเห็นคนตายแบบที่ว่านี้ครับมาฟังดูสิครับผมตอบไงวะเนี่ยนอนฟังโทรศัพท์ใส่สมอนท็อกโอเคโทรศัพท์พวกนี้เนาะนอนฟังไปเรื่อยที่ไหนก็ไม่รู้แหละอะไรนะครับเวลาเกิดฟ้าแลบปุ๊บฟ้าร้องแล้วฟ้าผ่าไหมประมาณนี้มันจะช็อตกันไงไฟฟ้าจะช็อตกับไฟฟ้าสลับได้ไหมครับมีคนก็ห้ามนะเรื่องนี้มีคนก็ห้ามนะมีคนก็ห้ามเวลาฝนตกฟ้าร้องเนี่ยฮะอย่าไปหนึ่งอย่าไปเลยฟังให้ดีนะครับจะอยู่กลางแจ้งหรือว่าอยู่ใต้ต้นไม้อะไรปลอดภัยครับอยู่กลางแจ้งกับต้นไม้อะไรจะปลอดภัยถ้าเป็นกลางแจ้งแบบทะเลทรายอย่าเสี่ยงนะพี่นะ มันมีต้นไม้อ่ะมันมีเราคนเดียวโผล่ตรงนั้นอ่ะเจอไฟฟ้าแล้วฟ้าร้องฟ้าผ่าเปรี้ยงง่ายๆนะครับนั่นคือการทะเลทรายเพราะไม่มีต้นไม้เลยนะครับทีนี้ถ้าว่ามีต้นไม้กับเราอยู่มันห่างกันสักร้อยเมตรเองอ่ะต้นไม้ผมว่าอยู่กลางแจ้งจะปลอดภัยอยู่ต้นไม้อันตรายเพราะเวลาฟ้าลงปุ๊บมันจะลงต้นไม้ปุ๊บเราก็ได้รับแสงตรงนั้นโอเคไหมครับนี่ลักษณะการตอบนี่พอเราถึงพูดถึงเรื่องของโทรศัพท์ใช้สมอลท็อกฟังดีทิ้งฟังแล้วก็ได้ก็แปลว่ากำลังอยู่ในบริบทของไฟฟ้าสถิตเออถอดไฟฟ้ากระแสอยู่นะครับกำลังอยู่ในกับไฟฟ้ากระแสอยู่เพราะว่านี่มีฐานมีแบตเตอรี่ในระบบที่เรียกว่า AC เออถอดDC direct current นะก็คือพวกฐานแบตเตอรี่เนี่ยครับเห็นไหมครับมันไม่มีสายนะครับถ้ามีสายมันก็สายเสียบเข้าไปในเรื่องเนี่ยก็ถือว่าเป็น AC alternative current โอเค AC AC นะครับทีนี้พอเวลาเขาจะมาใช้จริงๆนะก็จะมีการปรับจาก AC เป็น DC โอเคนะครับเวลาชาร์จไงเป็น DC เอาล่ะกลับมาถึงไฟ DC จะเป็น DC หรือ AC ก็ตามทีก็คือไฟฟ้ากระแสจอมจากนี่ไฟฟ้าสถิตก็คืออยู่ในชั้นบรรยากาศทีนี้ถ้าหากว่าเอาตัวนี้ก็ไปนอนนิ่งอยู่กลางไหนๆก็ตามเดี๋ยวฟังไปด้วยถามว่าไอ้เจ้าไฟฟ้าสถิตที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยถ้ามันเป็นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเนาะถ้ามันอยู่ในวาระนั้นกับไฟฟ้ากระแสเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมตัวกันไหมผมบอกว่าไม่เลยคนละระบบเนี่ยใช่ไหมคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นถือโทรศัพท์ฝนฟ้ามันจะตกอะไรต่างๆแล้วเนี่ยถ้าหากไปอยู่ในอาคารบ้านนี้ก็ตามที่ไม่มีทางมันเจอลงอาคารก่อนถ้าฟ้าลงนะฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเจอต้นไม้ก่อนเจออาคารก่อนนะครับนี่จะมาเจอเราถ้าเป็นการทะเลทรายเจอเราแน่นอนนะครับโอเคไหมนี่คือคำอธิบายระหว่างไฟฟ้าสถิตกับไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติจำเป็นหลักนะถ้าหากว่ามันจะมีฤทธิ์เดชก็ต่อเมื่อมันเป็นฟ้าแลบนะถ้าฟ้าแลบฟ้าร้องในฟ้าผ่าง่ายๆถ้ามันแลบก็อย่าเสี่ยงก็ให้จบแล้วนี่นะฝนตกพรำๆอยู่นั่งโทรศัพท์กลางฝนก็เกินไปนะครับผิดวิสัยผมว่ายกเว้นลุงหงอกเวลาถ่ายทำไอ้ YouTube บ้านเราที่เช่นวันก่อนเนี่ยฝนตกที่นี่ก็สลายไม่อยู่ฝนฟ้าได้21นาทีอะไรกันง่ายๆไปก็ไม่เห็นจะเป็นไรนี่ลูกหงอกแล้วลูกหงอกลูกหงอกก็มีสิ่งนี้นะพวกนี้มันเป็นไฟฟ้าพวกไวเลสเนี่ย
จะมานั่นก็เป็นไฟฟ้ากระแสอยู่ดีก็มีแบตเตอรี่นะครับไม่เห็นมันถึงมีไอ้ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าที่ไหนแล้วที่ผ่านๆไหนนะนี่ก็คืออธิบายไปในกรอบนี้ก็ผมเข้าใจผมไม่กลัวมันไงผมจะไปกลัวทำไมก็เพราะผมเข้าใจมันอาสาบูชาคือวันที่พระอรหันต์โอ้ก็เรียกอาสาเหรอมารวมกันโดยไม่ได้นั้นหมายโอเค thank you very much ครับคุณอัปโป้นะอาสาหัมบูชาคือวันอะไรเนาะอาสาก็อาสาผมต้องการจะแปลพวกนี้กับตัวแรกผมจะเรียกวันเข้าพรรษาออกพรรษาผมวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาโอเคใครเป็นคนสร้างนรกบนดินบนโลกขณะนี้ตอบได้เปล่าครับถามสิ่งงานเนี่ยไม่ต้องไม่มีใครสร้างแต่ผมไม่ยอมรับอยู่แล้วล่ะครับนรกเนี่ยไม่ยอมรับเด็ดขาดนะ 100% นะครับไม่ยอมรับเด็ดขาดเลยครับง่ายๆเอาชีวิตจริงดีกว่าเอาคำว่าตกนรกต้องเป็นดีกว่านี่นี่ของจริงในชีวิตจริงนรกในจินตนาการไม่มีโอเคไหมสวรรค์ในจินตนาการก็ไม่มีโอเคไหมสวรรค์เป็นมโนก็ไม่มีเออมีแต่บัญญัตินะบัญญัติเขามีนะก็ทิ้งหน่อยสิบัญญัติโอ้ยของเก่าทิ้งหน่อยเปลี่ยนความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์บ้างสิครับชีวิตจริงไม่เปลี่ยนหลักการไม่ดีวิธีการมันไปไหนไม่รอดมันไปต่อไม่ได้ชีวิตจริงมันต้องมีเปลี่ยนหลักการวิธีการบ้างแต่ที่เราเปลี่ยนก็ไม่ใช่เสียหายจากประการไหนไม่ใช่ไปทำอะไรใครเสียหายใช่ไหมครับเปลี่ยนความเชื่อเนี่ยไม่มีใครเสียหายหรอกครับเพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันเนี่ยพยายามยึดตัวหลักภาษาหลักก่อนนะความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันนี่เขาเรียกเป็นภาษาหลักแล้วเปลี่ยนจากความเชื่อในตัวเรามาเป็นความไม่เชื่อซะนี่มันเป็นเรื่องความเข้าใจดีไหมนะครับก็แค่นั้นมันก็เปลี่ยนได้คอนเซปต์ไอเดียเนี่ยเนื้อพวกนี้มันจะเปลี่ยนแต่ถ้าไม่เปลี่ยนพวกนี้นะมันจะยากมันจะไปต่อไม่ได้โอเคไหมครับก็ยอมรับความเชื่อมันก็ได้ระดับหนึ่งแล้วกันโอเคไหมครับแต่ความจริงอยู่ไหนล่ะทีเนี่ยเราพยายามจะหาความจริงความจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อก็แล้วกันง่ายที่สุดแล้วความจริงซ่อนอยู่ในความไม่เชื่อด้วยหาให้เจอเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเชื่ออย่างเดียวมันก็ไม่ครบองค์สิครับมันต้องไม่เชื่อด้วยครับมันต้องอยู่ครบองค์ประกอบโอเคไหมครับง่ายไหมเปลี่ยนนะเปลี่ยนความเชื่อจนจะเจอความจริงนะไม่เปลี่ยนความเชื่อหาความจริงไม่เจอหรอกครับเพราะมันเชื่อขาเดียวไม่ได้ขาเดียวคือไปทางเดียวเนี่ยนะมันต้องไม่เชื่อแต่ไปขาเขาไม่เชื่อเลยเหมือนกันเดินทางนั้นก็สบายทางคู่ขนานก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเนี่ยก็ต้องเข้าใจทั้งความเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อด้วยอย่างไรครับก็ไปคู่กันมันจึงสมบูรณ์และบริบูรณ์ไม่งั้นก็ได้แต่ภาษากับมัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางผู้กำมาถี่ร้อยรุ่นคนและติบาทนะไอ้ทางสายกลางมันเจอต่อเปล่าเนี่ยได้แต่ภาษาก็บอกงั้นแต่ผมก็พยายามเอาภาษามาขยายความพอที่จะมีช่องทางไปทางออกบ้างพวกนี้นะครับไม่ก็ติดตันอยู่นี่แหละโอเคใครเป็นคนสร้างนรกสวรรค์ไม่มีนะครับตกลงไม่มีนะครับไม่มีใครสร้างพระเจ้าไม่ได้สร้างนะครับนรกสวรรค์ถ้าบอกว่ามีจริงมันเกิดเองจบข่าวมันได้โลกมันไม่เกิดเองไม่ใช่พระเจ้าสร้างนะครับถ้าบอกว่าโลกมันนี่คือนรกและสวรรค์สวรรค์นรกก็พูดอยู่ในโลกไปนี่แหละครับในพระธรรมปิฎกก็เหมือนกันก็พูดอยู่ในกลุ่มในโลกเพราะว่าโลกมันนี่มีทั้งโลกสวรรค์ใช่ไหมล่ะนรกความเป็นจริงสวรรค์ความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงในความเป็นจริงในปัจจุบันนี่ครับเจ็บไข้ได้ป่วยร้องหมดโอ้ยนี่คือตกนรกทั้งเป็นโอ้ไหมครับใช่ไหมครับนอนแง่งแง่งก็จะไปไหนก็ไม่ได้เจ็บปวดด้วยนั่นคือนรกครับนะโอเคไหมครับง่ายที่สุดนี่การเข้าใจคำว่านรกตามนู่นนี่นั่นส่วนบัญญัติก็จะลืมว่ามันเกี่ยวข้องกับยุคนู้นนะครับไม่งั้นถูกบาทาผู้คนรายร้อนพระเจ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาเลิศการที่เอาชีวิตประคองชีวิตได้โดยไม่โดนบาทาใครโอ้โหไม่โดนรุมสกรรมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องมีไหวพริบมีปฏิภาณมีปริศนาธรรมต่างๆนะให้ไว้กันเยอะแยะทำนองนั้นนะครับมหาภัยใหญ่ครั้งนี้ใครเป็นคนสร้างครับเอาละสิงานนี่โอ้ผมตอบว่าไงคนบักอะ
โอ้เล่นสะกดตรงเลยนะขออนุญาตนะฮะไม่รู้อ่านถูกหวังด้วยนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์บักสุทินขออะไรครับสร้างนรกบนดินโลกขณะนี้ตอบได้ป่ะตอบได้ครับไม่มีใครสร้างหรอกถ้าตอบก็ตอบไปอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่มีใครสร้างหรอกครับโอเคไหมครับนั่นคือตอบแล้วทีนี้มหาภัยใหญ่ครั้งนี้ใครเป็นคนสร้างจึงมาแกขึ้นมาเนาะโอเคภาษานะครับมหาภัยใหญ่ครั้งนี้ใครเป็นคนสร้างขึ้นมามันเกิดมาเองครับคือเรื่องราวธรรมชาติมันเกิดเองโอเคไหมถ้าเป็นความรู้สึกไปทางธรรมชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นทางเลวร้ายหรือทางดีนะมันเกิดเองนะครับจำไว้ครับนั่นเนี่ยน่าสนใจดีช่วยเนี่ยครับมันเกิดเองนะครับโอเครับทราบตามนี้นะครับจะอันตรายหายไปแล้วจะอันตรายต่อเมื่อโทรศัพท์กำลังชาร์จไฟค่ะจะอันตรายต่อเมื่อโทรศัพท์กำลังชาร์จไฟไฟบ้านเนาะเป็นไปได้ไหมเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยกำลังชาร์จไฟอยู่ไม่คิดมั้งไม่คิดเลยหาวิธีเอาเองนะครับไอ้ผมที่ไม่กลัวตายเรื่องพวกนี้ก็ใส่ไปตามภาษาผมแหละนะครับอย่าลืมนะผมไม่ใช่นักวิชาการนะครับผมไม่ใช่นักวิชาการผมเชื่อมั่นว่าเป็นนักธรรมชาตินะครับนักธรรมชาติเพราะฉะนั้นตอบแทนธรรมชาติเนี่ยสนุกดีนะครับไม่ขุนเคืองอะไรใครประมาณนั้นนะครับเรายึดฐานเป็นธรรมชาติเป็นตัวหลักนะครับอย่าลืมนะบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะลืมคอนเซ็ปต์ตัวนี้ไปไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะเป๊ะครับเมื่อเราพูดจาผ่านบริบทธรรมชาติไปนะครับมันก็ไปได้กันง่ายๆเพราะทุกคนตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติทั้งหมดนะครับเราเข้าใจธรรมชาติภายนอกตัวเราเราเข้าใจธรรมชาติตัวเราให้มันเรียบร้อยทุกอย่างมันก็จะเป็นคำว่าได้แปลพลายเข้าไปหากันได้แปลว่าปรับตัวได้เสมอทุกที่ทุกจิตทุกเวลาอย่างนี้เป็นต้นจับตรงนี้เป็นประเด็นนะครับเพราะมันจะต่างจากคำว่าความรู้นะครับจับโดยต่างกับคำว่าความรู้โดยค่อนข้างจะสิ้นเชิงนะครับโอเคไหมหมดเนาะโอ้โหสี่ทุ่มสิบห้านาทีวันนี้มันปล่อยให้หมอกมันปล่อยให้ลุงหมอกมันคนเดียวเอามันก็มาพรุ่งนี้จะประกอบสมาชิกชอบแล้วเชิญตามสัญญาสายนะมีข้อแม้ว่าซื้อก็ไม่หมดคดก็ไม่นานอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับอย่าหาเรื่องกันและกันนะครับมนุษย์เราอย่าไปหาเรื่องกันและกันไม่ดีนะเราพยายามเรียนรู้ด้วยกันหารือกันภาษาไทยภาษากลางไม่สามารถสื่อสารสื่อความหมายเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ละคนจะมีฐานความรู้แตกต่างกันมาแต่กันบรรจุบันทึกบรรทุกแตกต่างกันวัฒนธรรมแตกต่างนั้นเอามาแชร์กันหน้าจอนี้ผมว่ามันจะเป็นงานต่อยอดให้กับกันและกันอย่าลืมนะครับตรงนี้ผมยึดสิ่งนี้เป็นตัวหลักในการผ่านทำงานผ่านเชิงมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517มาถึงวันนี้ยังไม่ยอมหยุดนะครับก็แปลว่ายาวนานพอสมควรนะนี่เป็นต้นก็เพราะผมมีหลักการของผมเองนะครับผมจึงไม่สะดุดนู่นนี่นั่นในชีวิตแห่งความเป็นจริงในการทำงานผ่านเชิงของผมเองนะครับให้เข้าใจตรงนี้เป็นหลักนิดนึงทีนี้กลับมาถ้าว่าจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินสำคัญที่หามาได้ก็ขอให้ทำที่นี้ไปโอเคไหมอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงทรัพย์สมบัติของเราเองของท่านนั่นแหละครับของผมไม่มีใครมาหลอกลวงเลยเพราะว่าผมไม่มีคนที่มีผมก็เกิดตัวคนที่มีอย่าให้คนอื่นมาหลอกลวงอย่าหลอกมากประมาณนั้นครับนะถ้าโลภแล้วก็โหจะได้ของวันนึงเยอะมากเลยครับการลงทุนจะได้นู่นนั่นนี่สารพัดโอ้หลอกล่อสารพัดทุกวิถีทางโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่เอ้ยที่จะได้อะไรเปอร์ซงเปอร์เซ็นต์ได้ขนาดนั้นพอแล้วครับอย่าไปหลงกระแสนั้นนะครับเราสู้ประกอบอาชีพชอบปกติธรรมดาไม่ได้หรอกครับ
อย่างมีสนุกเนี่ยสบายบานสำราญใจไม่ต้องไปวอรี่นู่นนี่นั่นจะได้จะเกิดหลังนะครับกลับไปนั้นจะดีกว่าเยอะเลยนะครับเอาฮะที่นี่เนี่ยนะฮะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบเหมือนทุกการที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับกับเอวังก็มีแต่กับพระนิสสาทุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม